OKMD ดี okay, และ THE MATTER อร <c oughs> ์เอเปลี <P ET. S 2> <Hay S 1> ่ยนเป็ดให้เป็นเปิด สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Expert เปลี่ยนเป็ดเป็น e x p e r t นะคะทุกอย่างเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ค่ะรายการของเรานะคะเป็นความร่วมมือระหว่าง The m a t t e r นะคะกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้หรือที่เรารู้จักกันในนามว่า OKMD OK นะคะรายการของเรานะคะเดินทางเข้าสู่ซีซั่นที่2แล้วค่ะแต่ว่ายังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมเนาะก็คือการเชิญเหล่ามนุษย์เป็ดค่ะในทุกแวดวงนะคะมาชวนคุยกันว่าระหว่างทางนะคะเขาใช้สกิลความเป็นมนุษย์เป็ดยังไงบ้างน,นะคะส่วนแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเรา คุ้นชินกับบทบาทความเป็นพ่อนะคะแล้วก็ความเป็นคอนเทนต์นะคะยูทูบเบอร์นะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับพี่เวงคะ่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่เวงเลยนะ,ะได้ได้ได้พี่<ข>ชอบเวลาเธอเข้ารายการเธอเสียงเปลี่ยนโทนเลยเธอสาวขึ้นนะอ่ะเสียงเธอแบบได้อยู่เลยะพี่ก็เสียงทุ้มขึ้น <laughs> อันนี้พี่เวงดู เก๊กเก๊กแอคแอยู่ป่ะคะตอนนี้พิมพ์ไม่หลังครับโังอย่างพี่พยายามเซตให้แบบว่าทําไงดีว่าให้นั่งสบายที่สุดแต่ตอนนี้สบายตอนนี้สบายโอเคแล้วตอนนี้สบายไม่ได้เก๊กนะไม่ได้แอคด้วยแอคไม่เป็นทำไงเขาเออก็คือคนแงบคนเกิดตอนนี้พี่ใส่แว่นดาคุณยังทักเลยทักว่าอย่าใส่เลยตลกพี่พบอกเขาอะไรวะกูใส่แว่นดำก็ไม่ได้ไม่ใช่แบบเท่หรืออะไรอย่างเงี้ยใชื่อเอาจริงใส่ใส่บางครั้งเพื่ออะไรหรือไม่บางทีแสงมันจัดจัดที่่อยากใส่เลยแสงเขา สายตาไม่ดีแต่ว่าพี่เวงดูดีมากนะคะในกล้องตอนนี้จริงป้ะใช่เธอต้องแบบใส่ฟิลเตอร์ให้พี่ดูนุ่มๆหน่อยนะได้เลยเหมือนที่พี่ตุ๊กชอบทำกับพี่เวงใส่ฟิลเตอร์อันนั้นอันนั้นแปลกบางทีแกล้งพี่ด้วยอ่าวันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันโขเคขอบคุณพี่เวงพี่พากลับเข้ารายการค่ะก็อย่างที่เกริ่นไปตอนแรกนะว่าเราเป็นรายการที่เราคุยกันเรื่องสกิลความเป็นมนุษย์เป็ดต่างๆนะคะแล้วก็พี่เวงเนี่ย เรามองว่าเออพี่เวงนี้ก็เป็นคนที่ทําอะไรหลายอย่างมากถ้าเปิดแบบเซิร์ชชื่อพี่เวงใน Google ก็จะแบบคนนี้เรียนสถาปัต์มาคนนี้ทําเพลงคนนี้ทําร้านอาหารคนนี้เคยทําภาพยนตร์แอนิเมชันคนนี้เป็นยูทูบเบอร์แต่ละหมวกแต่ละใบที่พี่เวงสวมอยู่อยากให้ลองเล่าให้ฟังหน่อยคะ่วะว่าระหว่างทางระหว่างทางมาทาไอ้พวกนี้ได้ยังไงมันมันพวกนี้ได้ยังไงเป็นยังไงบ้างวันนี้ค่ะเล่าสั้นๆเลยไหมสรุป อาแล้วแต่สรุปไงเพราะว่าถ้าเล่าแต่ละหมวดพี่ใช้เวลากับมันเยอะนะอ่ะเละ่าสั้นๆก็ได้เดี๋ยวถ้าสงสัยอะไรเดยวไปถามต่ออย่างอพี่เนี่ยจริงๆพี่เรียนจบสถาปัตนะจบที่จุลามาแล้วก็พี่รู้อยู่แล้วว่าพี่ไม่ชอบสถาปัตแล้วพี่เวงเรียนสถาปัตทำไมก็ตอนแรกที่เอนทาสมัยก่อนเขาเรียกเอนทารเพิ่งมารู้เองว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกกันแล้วเขาไม่เรียกแล้วอ่าสมัยก่อนก็คือสอบเข้ามหาลัยเนี่ยสอบปีครั้งเดียว่ะอ่าแต่ก็แบ่งเป็นวันวันละกี่วิชาก็ว่าไปนะตอนนั้นห้องพีี่่เนย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิศวะกับหมอการเป็นห้องเด็กเรียนตามสูตรเลยเนาะอะห้องพี่เป็นห้องเด็กเรียนตอนนั้นอยู่เทพศิลินนะเรียนเขาเรียกโครงการสปพ,พก็คือสองปีจบสามปีเนี่ยเหลือสองปีไม่ต้องสอบเทียบอ่าไอไอห้องเนี้ยจะถูกอัดมสี 4, ม่ 5, มห้ามหกให้เหลือแค่สองปีเท่านั้นเราเอ็นเลยเท่ากับเรีวุฒิมหกเลยเราอยู่ห้องนี้เราก็รู้สึกว่าเอะเราเบื่อเลขเราไม่ชอบฟิสิกส์เราเบื่ออะไรที่ต้องท่องต้องยีถูกผิดเท่านั้นอื อะไรบ้างที่แบบสายวิทย์อะอะไรที่มันพอกับเหมาะกับเราได้เราวาดรูปพอได้อ๋อเฮียเอาถาปัดแล้วกันวะเพราะมันเหลือไม่กี่อย่างล้ะใช่ใช่ใช่ที่วาดรูปได้ยู่สายวิทย์ไม่มีถาปัดอันหนึ่งนี่แะอ่าโอเคอันนี้เพื่อนเพื่อนพี่ก็เสียก็ไปเรียนหมอกขิดวาดกันหมดเลยเยอะมากคมีถาปัดน่าจะสองคนมั้งอ่าพี่ก็ไปเอ็นถาปัดตตดมาเสร็จปุ๊บความรู้สึกแรกของเราคือถาปัดเนี่ยวาดรูปบ้านอยู่ในห้องแอร์รูปแค่นี้เลยแค่นี้ไม่สนใจแนวแนวด้วยสนใจแต่เตะบอล เพราะฉะนั้นพอเข้าไปเสร็จปุ๊บ <t> เอนติด <g ül> เริ่มลองเรียนปุ๊บอะแบบโหเฮ้ยเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่ใช่เพราะว่ามันมาถึงที่คณะช่วงแรกๆเนี่ยมันต้องจรัฟงานจากโจทย์ของอาจารย์แล้วแม่งเช้าประจําเลยอกลับไปปุ๊บเริ่มทํางานถือว่าถ้าทุ่มหนึ่งรู้ตัวทีนี้จะสว่ายแล้วเฮ้ยมันเป็นบ่อยเกินไปอ่ะเพราะเรากระจอกอ่ะเราไม่ค่อยเก่งอ่ะ แล้วไอ้คนที่เอ็นไปแม่งเก่งหมดเลยเออทำไมเพื่อนเราเก่งจังวะเราเริ่มรู้สึกไม่ค่อยใช่ละก็บอกแม่บอกม้าวอยากลาออกคือไม่ไหวอ่ะไม่ชอบอยากออกเลยอยากออกเลยอืแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรออกได้นะอืแต่ลองก่อนไหมล่ะเราก็แบบเอ๊ะนั่งคิดลองก็ได้วะแต่จริงอยากออกมากเลยนะเขาฝืนฝืนไปพยายามเอาเพื่อนกลุ่มเพื่อนเป็นจุดยึดเหนียวให้เราอยู่ได้อืกับผู้หญิงอู้อู้อะไร พี่อยู่ชายล้วนมาพี่ต้องการมีแรงบันดาลใจพี่เวงสุดยอดวะใช่พี่อยากจะมีอยากจะมีสังคมที่เรียนกับเพื่อนผู้หญิงแบบจริงจังเป็นความใฝ่ฝันเพราะเราอยู่เทพศิรินมาเป็นชายล้วนเราก็เริ่มแบบอยู่หาจุดยึดเหนี่ยวไงเรียนไม่ใช่เรียนเอาแค่แบบพอประมาณพอวะเราเอาสังคมด้วยเอาสังคมฟุตบอลสนุกเกอร์เพื่อนผู้หญิงผู้หญิงนี่ไม่ใช่แบบคืออยากจีบผู้หญิงเป็นอ่ะอ๋อตีความหมายให้มันลงลึกหน่อยแล้วกันนะอ คือเราชอบคนเราอยากชอบผู้หญิงแบบเราอยากจีบผู้หญิงอ่ะพูดแล้วทุเลตัวเองไม่แต่ว่าสภาพสังคมมันเข้าไม่ได้มันจะช่วยให้เราอยู่ตรงนั้นได้เองใช่พี่เหมยก็อยู่มาจนจบใช่อยู่จนจบซึ่งระหว่างทางเนี่ยเรารู้แล้วเราไม่ชอบแล้วก็เรียนห่วยในในปีแรกๆหวยเลยห่วยแบบทุเลศเลยแล้วก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นปรับตัวเริมได้จนมาปีสี่ปีห้าแล้วเริ่มรู้สึกว่าที่จริงสนใจดนตรีอไม่ได้อยากจะเป็นนักร้องหรืออะไรหรือหรืออะไรนะ แค่รู้สึกว่าดนตรีดีเราแต่งเพลงจีบผู้หญิงไงเรารู้สึกว่าเราชอบเลยเราชอบผู้หญิงด้วยเราก็ชอบชอบแต่งเพลง,ง,งด้วยชอบแต่งเพลง,งด้วยออก็เลยพยายามจะเออโอเคใกล้จะจบแล้วเราหาทางไปเกี่ยวกับ,กบดนตรีดีดไหมซึ่งจริงๆต้องบอกว่าพี่เป็นเด็กที่ไม่ค่อยกล้าอมไม่ขีข้ขอายอย่างเงี้ยค่ะขี้อายขี้เขินแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครมาชมเราในสิ่งที่เราคิดว่าเราทําได้เป็นปมนะจริงๆเป็นปมก็ ถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เราทําได้ดีเราคิดว่าเราทําได้ดีมีคนชมเราจะแบบเฮ้ยไม่หรอกเราจะออกตัวก่อนเฮ้ยไม่ไม่กูก็แต่ถ้าเรื่องไหนที่ไม่ห่วยนะพี่บอกกูเก่งเฮ้ยพี่เป็นคนแบบพี่เพ่งเป็นใช่ไหมใช่ใช่เรื่องแย่ทําได้เก่งดูตัวรู้ตัวใช่ใช่เราจะไม่ขยับเด๋ยวเขินแต่ว่าถ้าเรื่องไหนที่แบบกูไม่เก่งเลยโมเลยโมเลยเรื่องนี้ถนัดขี้ขี้ใช่โอเคเป็นคนแบบพี่เป็นแบบนี้พี่เป็นแบบเธอ เราอาจจะเป็นคนประเภทเดียวกันในแบบหนึ่งคือเราก็พยายามโม้ไงว่าแบบเก่งงั้นไอ้นี่กูเก่งแล้วขี้โม้เขาว่าขี้โม้ของพี่หมายถึงโม้เล่นๆนะโม้แบบสนุกแล้วก็อยู่กับเพื่อนแบบเฮฮาเฮฮามากๆพี่จะเป็นตัวเล่าเรื่องต่างๆในวงเพื่อนไม่ว่าจะเที่ยวที่ไหนก็ตามก็จะเป็นตัวเล่าแล้วก็โอเคเรื่องพวกนี้ประกอบล่างมาเป็นบุคลิกเราในวัยที่เราจบมาเพราะนั้นถาปัดไม่อยู่ในสิ่งที่พี่อยากทําเลย คือมองไม่เห็นภาพตัวเองประกอบอาชีพทําได้นะแต่ไม่อยากทําาคิดว่ามีคนเก่งกว่าเยอะเลยค่ะคือเพื่อนเพื่อเราเก่งกว่าเราเยอะเลยเอราก็เราก็ไม่อยากทําแล้วจบมาพี่เบ่งจบมานอนอยู่บ้านเลยับออยู่ว่าขอแม่อยู่บ้านสักสามเดือนปรับตัวกันเพิ่งจบอืหาตัวตนอ่ารับเจออะไรไหมคะสามเดือน เจอก่อนบ่ายคลาเครียด <laughs> เจอแล้วนะโอเคเจอลูปเดิมซ้ําๆ <laughs> เริ่มไร้คุณค่าในตัวเองไปเรื่อยๆืเริ่มเอ๊ะอะไรดีวะเนี่ยกูจะทําอะไรดีวะ uh huh. เออแล้วก็เลยเลยเริ่มแบบแต่งเพลง uh huh. แล้วพยายามดินน้นรนฮะเอ,อ๊ะตรงไหนวะที่เราจะพอเข้าไปหาเขาได้ก็เลยไปเข้าคอร์สหนึ่งอะไรสักอย่างอ่ะที่เป็นเด็กฝึก uh huh. แต่งเพลงอ, uh huh. อยู่ที่แกรมมี่ uh huh. คนแต่งเพลงก็จะมากองกองแล้วจะมีพี่คนหนึ่งที่เขาแบบคอยแบบ เหมือนติวเราสอนเราอะแล้วก็เป็นโจทย์เพลงจริงๆที่ศิลปินจะออกมีเมโลดี้มาเราก็ต้องพยายามแต่งเนื้อให้เข้ากับมโลดี้แล้วก็ต้องแบบวรรณยุอะไรพวกเนี้ยกับเนื้อหาต้องดูเพราะต้องดูโอเคมันยากกว่าที่พี่เหว่งคิดไหมยากโคตรยากเลยตอนแรกขี้โมเลยโอ้โหสบายเลยแต่งเพลงไม่โมนะไม่เคยโมอ๋อไม่เคยโมไม่โมเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าเราเก่งอ๋ออเคเราไม่โมเรื่องนี้เลย S <S <S เราปิดเป็นความลับด้วยซ้ําร้องเพลงนี่พี่ร้องนะพี่ก็ว่าพี่ร้องเพลงมีฟีลลิ่งนะแต่ไม่ได้ฝึกร้องมาแบบหายใจถูกต้อง <S 2> <S 2> อแม่พี่ยังไม่รู้เลยพี่ร้องเพลงได้ดี<อ>มีคนบอกว่าร้องเพลงได้ดี<อ>แต่แม่พี่ไม่รู้<อ>เราแอบเพราะนั้นพอพอเข้าไปตรงนี้ยเราเริ่มรู้ตัวแล้วมันใช้เวลานานนะหลายเดือนนะ<อ>ไม่ไม่ผ่านสักเพลงเลยอะอถ้าผ่านก็ถูกไปใช้จริงอเราไม่เคยผ่านเลยผ่านแต่คอนเซปต์แล้วเราพยายามนะ งานก็ไม่ทํางานก็มีแบบงานรับจ็อบเป็นโมเดลมาทําบ้างอะไรบ้างแต่เนี่ยเป้าเนี่ยมันไม่มันไม่สาเร็จเรารู้สึกเลยว่ามันเชียไม่รอดแล้วมั้งก็เลิกแล้วก็พักการแต่งเพลงไว้เลยนะคะจริงๆพักที่แกมมี่เพราะเรารู้สึกว่าโจทย์มันไม่ตรงกับเราอเขาต้องแต่งมีเมโลดี้มาให้กับคนนี้แต่เราว่าแต่งเพลงจีผู้หญิงมาก เราเล่นกีตาร์เราใส่คอร์ดเองเราคิดเนื้อเรื่องของเราเองแล้วเราก็ไปกับอารมณ์นั้นเองซึ่งยุคที่เราเสพก็คือยุคช่วงพี่เศษต้นๆเพลงอาร์ตแมแรกๆเราก็เป็นประเภทเขียนคําเหล่านั้นตรงๆแล้วก็เผเอิญว่ามีพี่คนหนึ่งที่เขาแบบทําเกี่ยวกับวงการดนตรีอยู่แล้วพอเราเล่นให้เขาฟังว่าเพลงที่เราแต่งคืออะไรเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาลองอแล้วพอเล่นเสร็จปุ๊บเอ้ยมึงร้องเพลงพอได้ร้องไกลไหมพี่ไม่เข้าใจความหมายไกลเขาตอนนั้นนะ เพราะนักร้องที่ร้องมันดีมากอะร้องไกลไม่คือการร้องเพลงก่อนแล้วให้ศิลปินมาร้องตามแต่พี่ความเข้าใจพี่คือไม่ต้องร้องดีมากๆนะแต่เราร้องเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นนี่าใช่ใช่เราไม่ขนาดนั้นใช่หอะนั่นแหละก็ไปอยู่ตรงนี้อีกระหว่างนั้นมันจะทับซ้อนกันนะครับเกี่ยวกันระหว่างที่งานฟรีแลนซ์เราก็ทํานะเพราะเราไม่มีตังค์เราก็ทำฟรีแลนซ์ทำโมเดลบ้างออกแบบเล็กๆน้อยๆบ้างอะไรเงี้ยพอพออยู่ได้แ แล้วพี่เว่งเริ่มมาเป็นรูปเป็นร่าง <ๆ S 1> ในการแบบมีงานทําจริงๆจังๆคือทําอะไรเมื่อไหร่อ่ะคะช่วงนั้นลองผิดลองถูกไปเรื่อยอก็อืจริงๆพี่มีงานลองพี่อยู่แล้วถ้าสมัยนี้ก็เรียกฟรีแลนซ์แล้วกันฟรีแลนซ์สถาปัตต์อะก็คือออกแบบแล้วก็ทําโมเดลทําอะไรที่ทําได้อะมันก็ได้งเงินมาเป็นก,รกร้อนๆเป็นกดงวดก็ทําไปไอ,อสิ่งที่พี่พยายามลองหาก็คือดนตรีไปตรงไหนได้บ้างวะม,มีอะไรได้บ้างวะก็ไปลอง ระหว่างที่ดนตรีเริ่มถึงจุดที่แบบเอ๊ะไ,ไม่ใช่ป่าวะลองไปตั้งนานเนี่ยพี่เขาให้ไปลองตามผับดแบบ้วยไปลองตามพวกส่วนอาหารอะคือมันฝืนพี่มากนะพี่บอกก่อนพี่เป็นคนที่ไม่ mm. ไม่ค่อยกลา้าจังหวะที่ต้องหยิบกีตาร์ไปเล่นกีตาร์แบบ mm. เปิดหนังสือเพลงอะ mm. แบบไปเทสอะแล้วคนดูก็ดูจริงนะไม่ใช่คนแบบ mm. มันประมาแล้วมันก็รู้สึกว่าโนเม็นยากว่ะ mm. มันตื่นเต้นอะณว mm. ันนั้นแล้วเจ้าของร้านก็บอกว่าเธอร้องอย่างเดียวได้ไหม เธอไม่ต้องเล่นหรอกเพราะเธอเล่นกีตาร์ไม่ดีจริงๆพี่ก็แบบโหดตรงดีไว้ชอบเนี่ยผ่ยยานแบบนี้มาหลายครั้งจุดตรงนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องหยุดกับมันก่อนอเรารู้สึกเราไปต่อยากอทํายังไงดีวะที่มันจะไปหาเวอ,อื่นน่ะสมมติว่ามีหลายคนฟังนเนี่ยมันจะตรงกับหลายๆคนวันนี้เหมือนกันทําอะไรดีให้ได้ตังค์แต่ที่เป็นฟรีแลน์มันรองรับเราอยู่และอะไรที่เป็นแพชชั่นไม่แพชชั่นตันแล้วนะเนี่ย ไม่รู้ทําอะไรต่อแล้วเราไปกินเหล้ากับเพื่อนเนอ่าเติมเติมเติมของไหมเติมของจ๋าพอพี่ขคโต๊ะลาดังใช่ไหมโอ้ยโอเคอะมาโอเคเทขึ้นเยอะพี่เวงเมื่อกี้ผมเผลอไปเคาะโต๊ะผมต้องกอดอดก่อนเดี๋ยวหาผมเก๊กผมต้องบังคับตัวเองก่อนแจ้งทุกคนไว้ขอแจ้งไม่แจ้งคนดูด้วยเคนี่อ่ะอะถึงไหนแล้วเนี่ยถึง เติมเติมของถึงเติมของโอเคเหมือนพี่เหวงจะมองว่าสิ่งที่ได้เงินกับแพชชั่นพี่เหวงมองมันเป็นแบบสองก้อนในชีวิตพี่เลยว่าจริงๆถ้ามันตรงกันมันจะดีอืแต่โลกใบนี้มันยากมากพี่ค่อนข้างมั่นใจว่าคนที่ทํางานกับเป็นแพชชั่นตัวเองนะแล้วได้เงินดีด้วยเพราะเมื่อไหร่ที่เป็นแพชชั่นมันจะฝึกฝนตัวเองแล้วจะอยู่แบบอยากเก่งขึ้นแล้วก็มันไม่หยุดอะ มันทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็น specialist ในด้านนั้นไปถูกไหม,มแล้วก็ได้เงินเลี้ยงตัวเองอแต่จริงๆในโลกแห่ความจริงมันยากมากมที่คนจะทํา2อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ที่แพชชั่นไปเยอะๆอแล้วบรนดไม่ดีแพชชั่นจะกลายเป็นงานความเป็นแพชชั่นจะลดลงในหลายๆคนเป็นแบบนั้นอ่าส่วนพี่อ่ะพี่บอกเลยพี่ไม่เจอแพชชั่นที่ซิงกับงานพี่เลยณนะวันนี้นก็ยังเหรอคะยัง อย่างเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังว่าวันนี้พี่เจออะไรอยู่อ่หนักนะช่วงที่เล่นดนตรีตอนนั้นพี่เวงสเตปต่อไปคืออะไรโอเคพี่ไปทําร้านพี่ทําขายหมูปิ้งแล้วก็ร้านส้มตำอ๋อขายแล้วยังทําฟรีแลนซ์อยู่ขายอาหารใช่แล้วพยายามจะทํากฟิ์ช็อปขายเวิร์กไหมคะที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเวลาหลายปีไม่เวิร์กสักอันหนึ่งแต่ว่าไอ้เงินฐานที่มันเลี้ยงเราอยู่คือเงินจากฟรีแลนซ์ถาปัดพี่ก็ตัดสินใจหยุดทําทุกอย่างเลยพอแล้ว กับก <G raph> ารเ <G raph> จ๊งค่ะเจ๊งทั้งเงินเราและเงินแม่มาเยอะะอืวนี่เราข้ามไปยาวหลายปีแล้วนะเข้าสู่หมวดสถาปัตเพราะเรารู้ว่าเฮ้ยไอ้ที่เราทามาทั้งหมดเนี่ยงานที่เป็นตัวเป็นตนที่เราได้เงินกับมันจริงๆคืองานสถาปัตที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่ยี่สิบสองมาจนถึงยี่สิบเจ็ดพี่ก็โอเคบอกเพื่อนพี่คนหนึ่งมันทํางานอยู่บริษัทมันก็ซัพพอร์ตทำด้วยกันมาตลอดแหละเอาวให้ตั้งบริษัทสถาปัตไหมเอางั้นเลยหรอใช่ตั้งเลย จริงๆอ่ะพี่ไม่เคยสมัครงานเลยมสมัครทีเดียวที่สปริวเวอร์ตอนจบไปหม่อยแต่ข้ามไปเถอะเอาเป็นว่าสุดท้ายไม่เคยสมัครอีกเลยแล้วก็เลยพยายามทำในสิ่งที่เราค้นหาตัวเองอพอ27เนี่ยก็ชวนมาตั้งบริษัทด้วยกันก็แก้กันไปเพราะเรารู้ว่าน่าจะมีงานคนเริ่มติดฟรีแลนซ์เราบ้างเหมือนกันก็ตั้งบริษัทจากตรงนั้น,นมไม่ใช่อยู่ๆตั้งนะเราต้องรู้ก่อนว่าเราหาเงินได้แล้วเราก็มีลูกค้าหลายๆคนที่เขาแบบเขาแฮปปี้กับเราพอสมควรนะ ติดตั้งแล้วเวิร์กไหมคะดีแต่ว่าเหนื่อยหมายความว่าเวลาเราทํางานสถาปัตย์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราต้องเซอร์วิสลูกค้าเยอะมากเราต้องเอาใจลูกค้าเยอะมากไม่ว่าคนจ่ายเงินมากหรือน้อยเขาต้องการสิ่งที่ดีเสมอสำหรับบ้านของเขาเราเป็นคนที่ออกแบบไม่ได้เก่งมากนะแต่เราอย่างน้อยเราก็มีความรู้ว่าคนเหล่านั้นที่มาจ้างเราณวันนั้นนะไม่ใช่วันนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวจะเซอร์วิสอีกสักแป๊บนึงแล้วกัน ตั้งบริษัทเพื่อจะหาเงินเนี่ยมาทำกิฟท์ช็อปเพราะกิฟท์ช็อปเริ่มจากคาแรคเตอร์ตอนนั้นไอ้นี่มันดงังปุกกาเราไม่อยากเป็นอนิเมเตอร์หรือทําบริษัทแอนิเมชันด้วยซ้ำณวันนั้นเราแค่อยากทากิฟท์ช็อปขายของถ้าคนชอบของของเราก็มาซื้อไปสิว่า <c oughs> นี่อารมณ์นั้น <c oughs> เป็นอย่างนั้น <c oughs> อื <c oughs> เลยตั้ง <c oughs> เราได้เอาเงินไปทากิฟท์ช <c oughs> ็อปเออได้โอเคแล้วก okay. ็เลยตั้งบริษัทปาฏิทาเก็บเงินมาได้ถึงจุดหนึ่งประมาณสักสองสามปีก็บอกเพื่อน ไอ้นัทถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับมาทำตามที่เราบอกมันบอกเชียรเอาแล้วเหรอวะบอกเอาแล้วเชียรต่อเอาเลย <laughs> ไอ้นัทเอาเลยตอนนี้แหละตอนนั้นก็เดยตั้งมาอีกบริษัทหนึ่งชื่ออีกลูอีกลูสตูดิโอซึ่งวันนี้อีกลูเติบโตมากอีกลูนี่สเกลใหญ่มากตอนนี้ไม่มีพี่แล้วอพี่นี่ไม่มีหุ้นด้วยณวันนี้นนนนไม่มีแล้วพี่ไม่มีหุ้นแล้วแต่วันนั้นคือย้อนไปแบบตอนนั้นพี่ตั้งอีกลูน่าจะประมาณสามสิบแล้วไม่มีความรู้่อแอนิเมชันเลย อนนั้นอีกรูนี้เราตั้งใจจะอยากอยากทำคาแรคเตอร์ดีไซน์แล้วก็เพื่อไปผลิตเป็นสินค้าขายค่ะเผอิญว่าไอ้เรื่องแรกๆที่ทําเนี่ยการ์ตูนเรื่องแรกๆมันชื่อเรื่องเดอะสลัดเป็นการ์ตูนผักผลไม้ติงต้องอ่ะตามสไตล์พวกเราที่เราก็คุยกันแล้วไอ้ตัวการ์ตูนเดอสสลัดเนี่ยถูกคิดมาตั้งแต่ร้านส้มตาที่ก่อนจะปิดแค่ไม่มีเงินทํามันก็เลยตั้งไปสถาปัตย์พอมีเงินก็จะเริ่มเงทำพอเริ่มลงมือทําเสร็จปุ๊บก็ส่งไปประกวด ไปประกวดเสร็จปุ๊บได้รางวัลได้ที่หนึ่งไปประกวดต่อที่ญี่ปุ่นได้เงินมาแล้วก็มีดิสติบิวเตอร์ที่เราไปออกแบบบ้านให้เขาแล้วก็ไปถามเขาลงทุนด้วยกันไหมเขาก็เลยมาลงทุนด้วยเนี่ยมันก็เริ่มจุดเริ่มต้นของบริษัทแอนิเมชันตรงนั้นอ่าเดอสลักก็เลยมีซีรีส์ซีรีส์หนึ่งเหนื่อยช่บหยโอคโเหนื่อยเลยชีวิตการทํางานที่อีกลูตอนแรกตอนที่พี่เงเริ่มเริ่มก่อตังแฮปปี้ดีไหมคะหรือว่ามันทําให้เราคนเจออะไรไหมคะ ทุก oh. พี่ไม่ได้อยากทำแอนิเมชั่น่ะพี่แค่อยากคิด uh huh. อยากเล่าอยากคุยอยากขายของเ uh huh. พราะเป้าเราคือทำกิฟช็อปขายของในขณะที่เพื่อนเราที่ตั้งในด้วยกันก็คือนัทนะ uh huh. นั่นนละนัทเป็นคนอ่านการ์ตูนเป็นคนที่แบบชอบดูชอบเล่นนัทเหมาะกับตรงนี้มาก uh huh. เหมาะมากๆพี่ก็เลยบอกนัทว่าเลิกทำถาปัดที่บริษะนะัทนั้นของเราเองเนะี uh ่ย huh. เลิกเลยไหมแล้ว uh huh. มาทำตรงนี้ uh huh. มันก็แบ่งสัดส่วนกันค่อยๆเกลี่ยมานัดอ้ําอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยพี่ว่าอย่างตัวพี่อ่ะไม่ไม่ได้ขนาดแบบเสพการ์ตูนเยอะขนาดนั้น่ะอนิเมชันต้องเสพการ์ตูนหนักถูกไหมก็เลยเป็นภาพนั้นว่าไม่ใช่แพชชั่นเราอยู่ดีออืืมแล้วการ์ตูนที่จะขายได้ดีต้องการ์ตูนที่ดังมากๆด้วยอนันก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นก็ขายได้ประมาณหนึ่งยากนั่นแหละถ้าเกิดเล่าถึงตรงนี้ก็คือทําทั้งบริษัทปาดแล้วก็อีกลูบริษัทปาดชื่อดีเอคิวันนี้ยังอยู่แต่เปลี่ยนชื่อ ยังถือคุณอยู่ฝากร้าน่อยป่ะตอนนี้นชื่อดีซีเควนนี่กลับมาออกแบบบ้านพี่พเพราะเพื่อนีีเพื่อนพี่ถือใหญ่ <Okay. S 2> พี่ถือจิตเดียวก็ <Okay. S 2> เริ่มทําให้เราเห็นภาพประสบการณ์ต่างๆ <c oughs> เราต้องเจอลูกค้าเยอะมาก <c oughs> วันที่เราต้องพรีเซนต์งานแอนิเมชันเราต้องพรีเซนต์งานถาปัดเราเจอลูกค้าเยอะมากเราเจอคนที่แบบมีเงินเราเจอคนที่ไม่มีเงินเราเจอเยอะอะเราเจอแบบ <c oughs> หลายเลเวลมากอะ่ะ <c oughs> ที่ว่ามันสร้างประสบการณ์บางอย่างให้พี่ก็คือ จากความไม่กล้าในบางอย่างมันเริ่มกล้าขึ้นในหลายเรื่องการวางแผนจัดการเรื่องเงินเริ่มสร้างพี่มาเป็นพี่วันนี้ก็คือวันนั้นก็คือเงินก็คือไม่ดีอ่ะเหนื่งออกไหมก็ได้เงินมาก็ต้องจ่ายเงินเดือนน้องๆบริษัทเริ่มเติบโตนะก็สู้กันมามเขารู้สึกว่าทําไมทุกๆเดือนเราจะต้องเครียดกับการที่มีเงินเดือนพอจ่ายน้องๆไหม,มเงินเดือนตัวเองก็ต่ําเพราะเราต้องการให้ระบบตรงกลางมันแข็งแรงเรากินเงินเดือนน้อยมาก น้อยแบบพออยู่ได้พออืแล้วก็เจอวิกฤตน้ําท่วมเรียบร้อยอเรียบร้อยเรียบร้อยเรียกว่าใกล้เจ๊งอะคือมไม่รู้จะไปทางไหนต่อแล้วใกล้เจ๊งทุกทางจนไปเจอพี่ที่เราออกแบบบ้านให้เขาอะเราก็บอกว่าบริษัทเราอ,อ่ะอีกอันหนึ่งจะเจ๊งแล้วเข้าถามบริษัทอะไรบอกบริษัทแอนิเมชันพี่บอกทําอะไรวะเปิดตัวนี้เขาดูบอกอ๋อโอเคเดี๋ยวกูช่วยมึง ก็บอกว่าทําหนังเรื่องนึงกี่บาทวะก็ไปหาข้อมูลจากน้องอีกคนหนึ่งน้องคนนี้ชื่อตุลตอนนี้ก็ลิฟชื่อลิฟสตูดิโอใหญ่แล้วเหมือนกันตุลบอกสามสิบล้านเขาคุยสามสิบล้านเขาบอกอะกูช่วยมึงมเราทําหนังมวยไทยกันเถอะม,มวยไทยนึกดังระดับโลกอยู่แล้วทำไงก็ได้เกี่ยวกับมวยไทยอ่ะอันแหละจุดเริ่มต้นอีกของอนิเมชันก้าวสตาร์เรามาเป็นพี่เวงลิสต์เนมอนสเตอร์หรือเทพดีลาระหว่างทำก้าวสตาฮะพี่มีลูกพอดี มีจินแล้วตุ๊กก็เป็นซึมเศร้าหลังคลอดงานก้าสตามันหนักมากกลับบ้านดึกมากเขาซึมเศร้าหลังคลอดเราก็เลยไม่รู้ให้เขาทำยังไงเขาเป็นคนทำงานที่แบบเข้มข้นมากเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่เข้มข้นอะ่ะเราก็บอกว่าตุ๊กไม่ต้องทำอะไรเลยเลี้ยงลูกก่อนเพราะเป็นเป็นห่วงสุดท้ายจากที่เขาซึมมากๆก็เลยหาอะไร้เขาทำตุ๊กลองหาทำสิพี่รู้สึกว่ามันเนี่ยเฟซบุ Facebook ๊กเนี่ยตุ๊กรู้จักไหมแฟนเพจ พี่เพิ่งรู้จักแต่เขารู้จักอยู่แล้วเลยบอกว่าถ้าตุ๊กมีเรื่องที่จะเล่าแบบมวงนี้นะตุ๊กลองทําสิเออแล้วพี่ก็เลยไปวาดตัวกตุวสเก็ตมาตัวหนึ่งเป็นตัวเหมือนไดโนเสาราวใส่ฮูดตอนนั้นยังไม่มีสีเลยมั้งเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์มันคือเบบี้มอนสเตอร์เด็กๆมันแสบด้วยตุ๊กน่ารักด้วยตุ๊กก็ไปทําต่อสิดีนะพี่ว่าเขาก็ถามว่าทําไมจะต้องมีคาแรคเตอร์แบบนี้ใส่ฮูดทําไมต้องเป็นอย่างนี้พี่บอกว่า เราอยู่ในวงการแอนิเมชันอยู่นะวันนั้นนะเราก็บอกว่าทุกอย่างที่เป็นคาแรคเตอร์ถ้าวันหนึ่งมันโอเคมันจะมีคุณค่ามีแวลูสำหรับตุกทุกอแบบเนี้ยไม่ใช่เด็กธรรมดาตุกก็เลยเริ่มวาดสต็อกขึ้นมาแล้วก็ตั้งเพจทุกบอกว่าขอเปลี่ยนจากเบบี้มอนสเตอร์เป็นลิตเติ้ลมอนสเตอร์ได้ไหมเพราะเบบี้มันจิ๋วอย่างมันแค่ทารกถ้าเป็นลิตเติ้ลมอนสเตอร์มันเป็นวัยที่มันแบบนะจินเนี่ลังจะเริ่มโ <ไว S 1> ต,ตขึ้นแล้วเ <c oughs> นี่ยแหละต้นกำเนิดลิตเติ้ลมอนสเตอร์เพราะฉะนั้น ก็ตุกก็ปรึกษาพี่ตุ๊กก็ลุยเต็มที่เลยอืแล้วแป๊บเดียวประมาณสักเดือนสองเดือนมันก็เริ่มมีกระแสขึ้นมามแต่ยที่พี่ทํางานถาปัดเอ้ยทํางานกสตาอยู่พี่ยิ้มเลยพี่บอกเขาเตาแล้วตุกแม่งไปได้เลยเว้ยมาแล้วไม่ไม่ได้คิดเรื่องเงินเลยนะพี่รู้ว่าวันนึงมันอาจจะขายได้อ่ะแต่ว่าพี่รู้อย่างเดียวว่าตอนนั้นตุกตุกมีอะไรทําแล้วอะอืไม่ต้องแบบเราไม่ต้องเครียดแล้วถ้ากลับมาแล้วก็เขาจะเครียดอะ เขาก็ไปยุ่งเรื่องอื่นแล้วมีความสุขเขาอยากตื่นทุกเช้าอยากตื่นเช้ามานั่งแบบว่าการ์ตูนแล้วก็แบบพูดถึงเรื่องพ่อแม่ลูกแล้วก็ปัญหาของเนี่ยการเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยสร้างคอมมูนิตี้ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็มาลุยยู u ูบอะค่ะยังยังหลังจากนั้นก็คือ YouTube ไม่เคยอยู่ในหัวเลยทำให้เป็นด้วยคืออะไรงานวีโองงใช่ทำให้เป็นแล้วก็สุดท้ายพอจบตรงนี้ปุ๊บจุดที่ก้าวสตาร์จบพี่เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่อีกแล้วไม่ใช่พี่แล้วไม่ใช่มานานแล้วด้วยเพราะมันเริ่มไปเวของแอนิเมชันที่พี่รู้สึกว่าพี่เครียดมากอ,ะอ่ะพี่ต้องกลายเป็นโปรดิวเซอร์ที่ต้องดูแลคนเยอะแยะเป็นแบบโหเยอะไปหมดเลยแล้วไม่ใช่เราถนัดเลยนอกเรื่องพี่มากเลยพี่แบบโหตายหาแล้วกูจะสบายไหมเนี่ยแต่มันเสร็จออกมาได้ไง้วระหว่างนั้นน่ะลิตเติ้ลมอนสเตอร์ก็เริ่มทําเสื้อผ้าขายตามที่พี่เคยบอกตุ๊กจริงๆตุ๊กเริ่มมีรายได้จากการขายเสื้อผ้าถามว่าเยอะมากไหมไม่เยอะหรอกพออยู่ได้พี่อ่ะขาดความสุขแล้ว จากวงการแอนิเมชัน mm hmm. จบก็สตาร์พี่ก็เลยออกจากบริษัทตัวเองเ mm hmm. ออก็คุยกับเพื่อนพี่บอกว่าในเมื่อทางมันคนละแบบกันอ่ะใช่ก mm ูแมวละกูไปก็คุยกันมันบอกเฮ้ย mm hmm. จะไหวอวะคือทางนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ uh huh. แต่ยังเหลือเงินไม่เยอะ uh huh. เหลือเงินพอประคองนิดหน่อยอ่ะ mm hmm. พี่บอกเอาทิ้งไว้งเงินอนะ่ะคืกอกูแมวแล้วแมวจริงๆทนมานานแล้ว mm hmm. ก็ออกมามันก็สู้ของมันพี่ก็มาสู้ใหม่ของพี่อื mm hmm. มาแบบไม่มีเงินเดือนแล้ว หลือศูนย์มากินเงินเดือนลิ t เติ้ลมอนสเตอร์ที่เซตให้ตัวเองหมื่นห้าประกันที่มีตัดทิ้งหมดย้ายที่อยู่จากสาทรที่เราเคยอยู่ปล่อยให้คนอื่นเช่าให้เป็นรายได้ตัดรายจ่ายไม่จะเป็นทิ้งย้ายมาอยู่ชานเมืองพ่อแม่ตุกเหลือเงินไม่เท่าไหร่ก็รีโนเวทบ้านจากที่น้ำท่วมอยู่ของเขานะให้เราพออยู่ได้เลนนี่กำลังจะคลอดไม่มีเงินคลอดเลนนี่ด้วยยืมแม่จริงๆนี่คือวิกฤตอายุสมเกพังมากเงินในบัญชีก็แบบ น้อยมากแล้วก็ดิสเตสเตอร์ถามว่าตอนนั้นน่ะมันได้เงินเยอะไม่เยอะเลยตุ๊กอ่ะเป็นคนบอกพี่เองว่าพี่เบงพี่เบงลองถ่ายวิดีโอกับจินไหมเพราะตอนนั้นจินย้ายจากโรงเรียนในเมืองอะ่ะมาอยู่โรงเรียนในหมู่บ้านผมนถูกพี่บอกถ่ายแบบไหนอะ่ะบอกถ่ายแบบมือถือยังไงก็ได้พี่เบงลองถ่ายหน่อยสิก็เลยขับรถเพระมันขับรถไปนาทีกว่าก็ถึงแล้วก็ขับจากบ้านเนี่ยตอกแตกตอกแตกไปแล้วก็เอาเอากระเป๋าตังค์แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือพี่ตั้งไว้ค้ำไว้ Oh. แล้วก็ถ่ายคุยกับจินไปบนรถ mm hmm. จําได้ว่าร้องเพลงทาทายางหรืออย่ายังไะบอกว่ารักสักกนิดมั้งอะไรแล้วก็ส่งให้ตุกดูตุกบอกวัาอย่างนี้แหละ mm hmm. เออเนี่ยคือโมเมนต์พ่อกับลูกสาว mm hmm. ที่ตุกไม่เห็นว่าใครทำ mm hmm. พายุคนั้นยังไม่ค่อยมีคนทำํำแล้วตุกก็ลงเลยรเลือมันสเตอร์ตอนนั้นมีคนตามอยู่หลายแสนเหมือนกันปรากฏว่ามันเกิดกระแสะขึ้นมาระดับหนึ่ง mm hmm. ว่าเฮ้ย ไอพ่อที่เคยเป็นภาพนิ่งๆกับลูกที่เขาเป็นภาพนิ่งขายเสื้อผ้าในลิทเตรนเซอร์เริ่มขยับตัวได้แล้วอ๋อมันเป็นภาพเครื่องไหวมันเป็นแบบนี้เออมันขึ้นไหวได้ล้เออมันแบบพ่อเล่นกับลูกแบบนี้นะเริ่มมีคอมเมนต์ลูกบอกว่าเฮ้ยดีนะพี่วิยทำอีคลิปไหมอ่าไปตลาดวันนี้ไปตลาดพอดีทําคลิปเสร็จเป็นโทรศัพท์คุยกับจีนพ่อเล่นติดพันจากบ้านก็เลยคุยกันต่อเล่นกันต่อพอเอิญว่าเล่นมุกกันแล้วจีนก็เหมือนพูดภาษาอังกฤษขึ้นมาก็เลยต่อมุกกััันนนนนนราฏอี้้ไวว กลายเป็นแบบเมีรายการเรียกไปสัมภาษณ์บ้างมีอะไรบ้างอ่างเงี้ยตกใจเหมือนกันน่าจุดถ้าเป็นจุดเริ่มต้น YouTube หรือว่า l ิทอมาัเซิร์ที่เป็นวิดีโอเริ่มตรงนั้นซึ่งณขณะนั้นพี่เริ่มเทพีลาไปประมาณหนึ่งแล้วค<ะ>ลมลูกคุกคานอยู่กับเติร์ดอยู่ในหมู่บ้านอ๋อไอเติร์ดเนี่ยพี่ย้ายมาเผอิญย้ายมาอยู่หมู่บ้านเดียวกับมันอไอเติร์ดเนี่ยเป็นน้องที่อยู่อีกลูกมาก่อนอเป็นซีเนียพี่ออกก่อนมันอีก คือคือเจ้าของเจ้าของร่วมออกก่อนหนึ่งคนแล้วเตอร์ก็ออกบอกว่าพี่มาอยู่นี่เหรอพี่ก็เลยชวนเตอร์ทำอะไรก็ได้ลงทุนถูกที่สุดอืที่อาจจะมีทางให้เรารอดนะค่อยๆสร้างมาพร้อมๆกันทีละมันเกิดขึ้นพร้อมกันเลยคือลิตเติ้ลมอนสเตอร์ฉบับที่เป็นวิดีโอกับเทพบลาที่เริ่มพยายามทำลองผิดลองถูกมามันเกิดไปดคลิปห่างกันอาทิตย์เดียวอืทั้งสองอันนั่นแหละเหมือนดวงชะตาบ้งโชค พี่เว่งเล่ามันว่ามันเหรอน่ย่อให้แล้วนะยาวยาวไปใช่ไหมยาวดีค่ะสนุกสนุกฟังจากคําตอบพี่เว่งเนาะคือพี่เว่งผ่านอะไรมาเยอะมากย่อแบบว่าเนี่ยเรื่องอื่นเนี่ยปุ๊บๆเลยเร็วๆเลยโอเคข้อดีละกันข้อดีของการที่พี่เว่งแบบดูเป็นคนที่ลองทําอะไรไปเรื่อยๆคืออ้อยฟังแล้วจับได้ว่าพี่เว่งซื่อสัตย์กับตัวเองประมาณนึงว่าเฮ้ยไม่ชอบอะไม่มีความสุขออก ใช่ใช่คือ,อมันทุกอย่างแผงการทนมาก่อนนะทนแล้วก็เรสึกว่ามันวนเวียนอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบอเยอะเกินไปกดดันเยอะเกินไปอืมถ้าบอกข้อดีทั้งหมดเลยคือพี่ลองทําพี่พยายามทันที่แพชชั่นแล้วไงเมื่อยังไม่ถึงเวลาของเราลองดัดจริงๆแล้วนะไม่ใช่ลองแบบจิกจอกจิกจอกแล้วก็เลิกนะอลองเป็นระยะเวลาเป็นปีๆเฮ้ยยากเกินไปไม่ใช่เราทาอย่างอื่นให้พอรอดก่อนวะก็คือออกจากนอกคอมฟอร์ทโซนเลยออกมาทามั่วเลยทั้งร้านอาหารทั้งนั้นทั้งนี้มาก่อนส้มตํา พี่ไม่ได่คนทำอาหารพี่พยายามแล้วสิ่งที่มันได้ทั้งหมดเริ่มเซตอัพบริษัทที่เป็นทั้ง mm hmm. ลิตเติ้ลมารเก็ตติ้เวลามันคือการวางแผน mm hmm. มันคือการความอดทน mm hmm. มีความอยากจะลอง mm hmm. หรือทำสิ่งใหม่ๆ mm hmm. และที่ผ่านมาทั้งหมดมันคือประสบการณ์ที่ทำให้เรามีครีเอทีฟด้วย mm hmm. เราสามารถเล่าเรื่องต่างๆให้เป็นครีเอทีฟด้วยก็ได้ mm hmm. คิดเรื่องก็ได้เพราะเราอยู่ครีเอทีฟมาตั้งแต่ทาสถาปัต ทำาอนิเมชันคิดกระตูนนั่นนี่เราพอทํามันได้ไม่ได้บอกว่าดีที่สุดแต่เราทํามันได้พี่แหวงดูเป็นคนแบบไม่กลัวที่จะนับหนึ่งใหม่กลัวกลัวแต่แต่ต้องนับแต่ต้องนับกลัวในบางครั้งก็คือถ้าใครท้าพี่พี่จะแบบช่วงก่อนตอนวัยรุ่นคือท้าแบบมึงอย่าท้ากูนะทําเลยเอาไหมล่ะวลาส้นตามเกิดจากที่เพื่อนมา,ากินเหล้ามึงอย่าเฮ้ยเอาไม่ล่ะเอาไหมล่ะ<อ> เป็นคนอย่างนั้นใช่ไหมคะนณะตอนนูนใจร้อนอแต่วันเนี้ยอ,อย่าเรียกว่ามันกลัวขนาดแบบว่ากลัวแล้วกันเรียกว่ามีความคิดก่อนอเออแล้วประมวลก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นวะแล้วเป้าของมันคืออะไรที่เราทําเป้าสูงสุดมันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะถึกถึงตรงนั้นนะเราต้องเจอเส้นทางประมาณไหนอณนะถ้าณนะวันนี้เป็นแบบนี้เลย พราะเชื่อว่ามันมีคนที่กําลังซัฟเฟอร์พี่เวงเคยอยู่ในสเตจเดียวกันที่รู้สึกว่าแบบสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวเองเลยแต่ว่าก็ดันทุลังฝืนฝืนฝืนไปต่อเราเราจะต้องไปต่อไว้ยเลยคือไม่กล้าที่จะแบบแหมกระทั่งเริ่มเริ่มคิดว่าแบบเฮ้ยเราออกแล้วเราลองเริ่มนับหนึ่งไหมเพราะว่าแบบกลัวอะไรเงี้ยอืมความกลัวเป็นเรื่องปกตินะทุกคนกลัวได้ทุกคนมีอารมณ์กลัวอารมณ์แบบท้อแท้แบบผิดหวังได้หมดแหละมีทุกคนมีได้ แต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าเรากลัวมันใช่ไหมเราจะทําอะไรกับมันได้บ้าง uh huh. แล้วสิ่งที่เราเป็นแพชชั่นเราเป็นความฝันเราอะในบางครั้งมันมันตันจริงๆ uh huh. มันอันนี้ไม่ถึงเวลาของเรานะวันนี้อ uh huh. แต่เราต้องกินนะ uh huh. เราต้องใช้นะ <Okay. S 2> อาจจะต้องมีภาระบางอย่างที่ครอบครัวหรือว่าการเงินที่เราต้องดูแลด้วยเปล่า uh huh. ถ้าเป็นแบบนั้นเราจะไปลุยกับทางอื่นได้บ้างหรือเปล่าที่จะมาจุนเจือตรงนี้ได้อะ uh huh. บางคนก็ลุยกับแพชชั huh. ่นตัวเองจนสาเร็จเยอะแยะไปแต่บางคนอะมันไม่มีทางหรอกสมมติคนอยากเป็นนักร้องสัก นะวันนี้นะอยากเป็นยูทูบเบอร์หรืออยากเป็นนักร้องอยู่ประมาณสักโอ้โห้าหมื่นคนทุกคนจะสามารถสําเร็จได้ประาห้าเนี่ยไอห้าหมื่นคนที่ขึ้นมาทั้งเซตเลยไหมมันต้องมีคนผิดหวังและมันก็ต้องมีคนที่สมหวังอพี่เวงมีวิธีจัดการความล้มเหลวของตัวอยังไงเพราะว่าแบบที่เราเล่ามาม,มันหลายอันหม,มวกหลายใบมันก็เฟลเนาะหมวกหลายใบมันก็แบบเละตุ้มเป๊ะอะไรเงี้ยพอแบบเอ้ยอันนี้ไม่รอดว่ะอันนั้นก็ไม่รอดว่ะจัดการยังไงบ้างอะคะ โอเคแยกเรื่องนะบแบบเฟลก่อนเฟลเราต้องรู้ก่อนว่าเราตั้งใจแล้วแล้วมันเฟลไปแล้วไม่ใช่จะเฟลตลอดการด้วยนะคือมันเฟลไปแล้วนะขณะนั้นไม่ใช่แล้วหาทางใหม่ก่อนตรงนี้ตันเว้ยกูต้องรอดคือกูต้องรอดก่อนชีวิตกูต้องรอดก่อนทําอะไรได้บ้างพาร์ตีหลักคือเราทาเต็มที่แล้วไง<อ>เราเสียใจไหมเสียใจผิดหวังไหมใช่แต่มันก็เป็นแค่แผลที่มันจะหายไปอ่ะอถูกไหมเราต้องสุดของมันแล้วนะ,ะเราเปลี่ยนเวลา อันนี้เป็นที่หนึ่งอีกอันนึงคือประสบการณ์ถูกไหมพี่เชื่อว่าไอ้ความล้มเหลวทุกอย่างอะถ้าเธอนับมันดีๆเธอไปคิดกับมันดีๆเธอจะรู้ว่ามันให้ประสบการณ์อะไรเธอบ้าง mm hmm. ของพ,พี่พี่พอรู้ใจเราร้อน uh huh. ร้านอาหารที่แบบไปเริ่มทำร้านส้มตำคือโลเคชันใจเราร้อนไปเราไม่ดูเลยโลเคชันเรารู้แต่เราจะทําจะทําอย่างเดียวหุ้นส่วนทะเลาะก,กับเพื่อนตัง้งแต่ร้านส้มตำแล้วทุกคนอายุเท่ากันแล้วทุกคนก็มีสิ่งที่ต้องถามแล้วทุกคนเราก็ใจร้อน mm hmm. เรื่องใจร้อนเป็นปมใหญ่ของพี่ใจร้อนไม่ดี วันนี้แก้ได้ประมาณนึงก็ยังไม่ได้ดีมากนะจัดการการเงินเรื่องแบบสิ่งที่ตัวเองชอบและส่งไปไม่ได้แปลคนอื่นจะชอบเราต้องดูผล,ผลตอบรับด้วยเห็น <He ard S 1> ไหมมาร์เก็ตติ้งมันกลับมาเป็นตัวแบบทําการ์ตูนทําไมเขาถึงยังไม่นั่นนี่เพราะอ๋อมันองค์ประกอบมันเยอะมากเรารู้เลยว่าอ๋อพวกนี้มันกลับมาให้ประสบการณ์เราไว้บางครั้งให้แบบในตัวที่เราไม่สามารถประมวลเขียนมาได้เลยมันให้ความกล้ากับเรามันให้ทางที่เราดิ้นรนได้มันทําให้ความคิดเรื่องการเงินเราแตกได้เยอะขึ้นอื มันทําให้เรารู้ว่าวันที่ไม่มีจะกินวันที่ลูกจะคลอดออกมาอีกคนหนึ่งได้มีสองคนชีวิตที่เราลําบากตอนสามเก้ามันรู้ว่าจะมีแยกได้อีกนะถ้าเราล้ <c oughs> <c oughs> ่บอกไหมท <c oughs> ี่จะไม่กลับไปแยกแบบนั้นอีกแล้วอื <c oughs> <c oughs> มันอาจจะไม่มีขนาดแบบโหไม่มีต่างจะกินข้าวแต่มันไม่สบายแน่ๆนะวันนั้นไม่มีทางที่จะเลี้ยงลูกได้แบบอย่างที่เราอยากเลี้ยงหรือ <c oughs> ตัวเองจะจะโอเคออืืมมตอนนี้พี่เวงคิดว่าตัวเองแบบประสบความสําเร็จเลี้ยงคะ่ะ ท่านในแง่ทำคอนเทนต์นะจริงๆพี่พอใจแล้วสำเร็จแล้วในมุมของพี่นะใครจะมองว่าเอ้ยพี่ต้องได้มากกว่านี้คนต้องรู้จักพี่มากกว่านี้พี่ไม่จริงๆพี่ไม่ได้อยากให้คนรู้จักพี่เยอะแยะขนาดนั้นพี่เป็นคนไม่ชอบกล้องถ่ายตัวเองไม่งั้นพี่ถ่ายตัวเองไปนานแล้วพี่ไม่มีรูปในมหาลัยเลยเราไม่ได้ชอบถ่ายรูปอ่ะไม่ชอบถ่ายวิดีโอไม่ได้อยากเจอคนเยอะๆบนเวทีสิ่งที่เราทํามันกลายเป็นเราทํามันจนชินแล้ว พี่พอใจแล้วพี่มีน้องๆเต็มบริษัทพี่เลยหลายๆบริษัทที่พี่เซตอัพขึ้นมาแล้วก็สร้างโครงสร้างใหม่ๆขึ้นมาถ้าในแง่เงินส่วนตัวพี่คิดว่าครอบครัพวพี่โอเคขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากแล้วจินเรนนี่สามารถเรียนจบและเติบโตได้ได้เองแน่จากเงินก้อนนี้ทุกเองก็แฮปปี้กับสิ่งที่ทุกทำพชชั่นใหม่คือของพี่นะเรียกว่าเป็นแพชชั่นได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่ชอบนะไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองทําอยู่นะแพชชั่นพี่คือบริษัทที่พี่เซตอัพมาตอนนี้ทุกอัน สามารถเติบโตและเลี้ยงดูน้องๆได้อย่างมีระบบโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาพี่ที่อยู่หน้ากล้องหรือตุ๊กหรือลูกหรือเติร์ดหรือใครก็ตามมันต้องเติบโตแบบมีระบบใช้คอนเทนต์ลีดน้องๆมีอาชีพตั้งแต่คนหน้ากล้องหลังกล้องเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้เขาโอเคกับชีวิตเขารู้ว่านี่คือความหวังนี่คืออนาคตของเขานี่คือแพชั่นของพี่และสิ่งที่ชอบอะคะ่ะที่พี่เบงพี่อยากนอน <laughs> อยากนอนแล้วก็จิบเครื่องดื่มอยากนอนจิบเครื่องดื่มจิบเครื่องดื่มมันจิบได้อยู่แล้วอยากนอนเพราะว่าอาชีพตอนนี้ที่ทําเราหาวันพักยากมากพักแบบที่เราคุยกันข้างนอกที่แบบโอ้เราเหนื่อยกันมากใช่ใช่พี่ว่าเหมือนอาชีพถ้าทําแบบออนไลน์ y o u t u คอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบจริงจังมันเหมือนเราโดนสาบให้อยู่ในความคิดนี่คือคอนเทนต์หรือเปล่าได้ไหมได้ไม่ได้ไปนู่นไปนี่ก็คิดสิ่งนี้ต้องทำคอนเทนต์ไหมใช่พี่อยากพักแบบอยากเล่นสนุก อยากกินเบียร์อยากนอนไม่นับที่เกี่ยวกัครอบครัวนะอันนี้ส่วตัวก่อนเพราะพี่ให้ส่วนตัวน้อยมากนะตอบแทนตัวเองอ่ะไม่เยอะอถ้าเราลองถอดรหัสชีวิตของพี่เองพี่เองคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์เป็ดมากน้อยแค่ไหนคะพี่เป็นเป็ดโดยสมบูรณ์หมายความว่าพี่ไม่ได้เก่งในทุกๆด้านแต่พี่อะสามารถทำงานได้กับหลายๆอย่างที่เราพยายาม แล้วมันก็มีลากของมันก็คือเราจะลองเราจะทนเรามีระบบความคิดที่เราจะสู้กับมันเรามีครีเอทีฟในหัวเราที่เราคิดว่ามันไม่ได้แบบแค่ทํางานอันนี้ชิ้นชิ้นหนึ่งเราคิดว่ามีระบบของเรื่องการเงินเราเกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์ผสมกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วในสิเพราะพี่อยากเป็นเจ้าของกิจการไม่อยากแม่พี่บอกว่าก็ก,ก็พยายามทําอะไม่ต้องสมัครงานก็ได้ยังอยู่ในหัวพี่เงเราก็ดีที่สมัครงานก็ก็ มันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำดูทีนะ่ะเพราะฉะนั้นมันตีมให้ตัวเราเนี่ยมูฟไปเรื่อยๆจริงๆก็เลยเป็นทําได้หลายอย่างดีหลายอย่างหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ไงแต่ยังอยได้ทําเยอะทําเยอะทําเยอะไม่ใช่ว่าดีนะ <c oughs> ก็พี่ค้นหาแล้วพี่เจอสักทีไง <c oughs> พี่ลองทําอนิเมชันที่เก้าปีกว่านะโห <c oughs> แล้วถึงจะเลิกอะ่ะ <c oughs> คือถ้ามองงานหนึ่งแบบโปรเจกต์เก้าปีนี่ มันนานมากอพี่เวงคืออนมชั่นที่เก้าปีตั้งแต่ตั้งแล้วก็ออกมาถ้านับวันนี้อายุของอิกลูนี่น่าจะเท่าไหร่หรอวะสิบกว่าปีสิบห้าปีได้แล้วมั้งสิบหกปีแล้วมั้งเพื่อนพี่นัดอ่ก็เติบโตแล้วตอนนี้อิกลูก็ไปไปได้ดีมากๆแล้วส่วนตัวพี่เจอเจอทางพี่แล้วคืออยู่นี่แหละที่เป็นตัวตนเราเปลี่ยนเปิดการที่พี่เวงบอกว่าตัวเองเป็น มนุษย์เป็ดที่สมบูรณ์แบบเนี่ยค่ะการเป็นมนุษย์เป็ดในยุคสมัยนี้มันมันจะทําให้เรารอดยังไงอะครับพี่เอ๋เดี๋ยวพี่กลัวคนตีความผิดสมบูรณ์แบบของพี่หมายถึงว่าพี่เป็นเป็ดเออเป็นเป็ดแับเอ็กซ์ลูซีฟเป็ดใช่ฉันคือเป็ดใช่ถูกต้องไม่ใช่เป็ดที่ดีสมบูรณ์แบบใช่ใช่โอเคเอ่อสมัยนี้เหรอพี่ว่าสมัยนี้ยิ่งมีอะไรให้ลองเยอะเลยเยอะแยะเลยเพียงแต่บางคนไม่กล้ากลัว บางคนก็อาจจะฉาบช่วยสุิว่าโซเชียลมีเดียมีผลเพราะเห็นคนนั้นคนนี้สามารถทําอาชีพนั้นอาชีพนี้ได้ผ่านโซเชียลมีเดียเขาอยากลองเขาอยากทําไม่ผิดแต่ถ้าอยากจนเกินไปจนลืมลืมหลายลอย่างเกินไปเขาจะกดดันตัวเองเขาจะเฟลง่ายโซเชียลมีเดียมีผลกระทบเหมือนกันทาง,งจิตใจเช่นอยากมีอยากได้มากขึ้นเฟลง่ายขึ้นเราก็ต้องมีเกราะป้องกันไงคือเราต้องคิดให้เป็นว่าเฮ้ยเราอะ ทำอะไรได้อีกบ้างถ้าให้พี่แนะนําก็คือว่าน้องๆสมัยนี้มีทางเลือกเยอะมากที่จะทํามันแต่เงินสมัยนี้ก็หายากเหมือนกันเงินก็เฟ้อเศรษฐกิจก็ไม่ดีสงครามก็เกิดขึ้นทุกอย่างไม่ได้ดีน้องที่อยู่กับมันยังไงออย่าไปฟุ้งเฟอ้ออย่าไปฟุ้งเฟอ้อเกินไปอยู่กับตัวเองให้เป็นใช้เงินเท่าไหร่ก็ต้องรู้จักใช้อ่อเดี๋ยวน้องจะมีทางของมันถ้าน้องเป็นคนปลูกถั่วงอกเก่งสเปเชียลิสต์แบบถั่วงอกน้องก็จะรอดกับการปลูกถั่วงอกที่มาหาศาล ถ้าน้องเป็นคนที่แบบเชี่ยวชาญเรื่องดินน้องจะก็เก่งเรื่องดินมากๆน้องก็จะอยู่กับนึกออกไหมน้องอาจจะเป็นคนที่ทําปุ๋ยทําดินได้ดีมากๆน้องเชี่ยวชาญเรื่องปลาน้องก็เป็นเทพของป่าที่แบบคนอยากซื้ออาหารปลารักษาปลาทําบ่อปลาเขาก็จะใช้น้องอืแต่หลายๆคนมองอาจจะแบบเต่ตัวมาแบบว่าเป็นแค่อยเป็นคนนักกล้องมีชื่อเสียงรับงาน uh. อันนั้นแพทเทิร์นพี่ว่าคนอยากทำเยอะอืม อันนี้ไม่ได้ว่าพี่เหงนะคือถ้ามองว่าพี่เหงิกก็เติบโตมาในในยุคหนึ่งที่แบบพี่เหงเรื่องที่จะบอกว่าสมัยนั้นไม่มีเอนทรานนะมันไม่มีเราแอดมิชันมันคือแบบ<อ>ไม่ใช่ชนะอเอนต,ติดก็คือเ,าาเอนติดก็คือได,อไได้ได้เข้าอะไรเงี้ยคืออยากรู้ว่าในโลกใบนั้นน่ะตอนที่พี่เหงิเป็นวัยเด็กกําลังจะเติบโตอะไรเง<อ>ี้ยค่ะพี่เหงิเข้าใจคําว่ามนุษย์เป็ดยังไงบ้างหรือว่าคนในยุคนั้นเขามองคนที่เป็นมนุษย์เป็ดไว้ว่ายังไงบ้างค่ะ เป็ดคนที่ทําอะไรได้นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแค่คนที่ทําอะไรพอได้อ่ะเออดูหลอยถ้วยไหมดูไม่บวกเท่าไหร่เออยังเป็นคําที่แบบใช่ดูดูไม่บวกเท่าไหร่ถ้าตอนนั้นก็น่าจะแบบว่าคนที่เก่งในอาชีพไหนสักทางหนึ่งหรือเก่งสักทางหนึ่งเนี่ยจะถูกมองเห็นมากกว่าใช่แต่ตอนนี้มันพี่เ่งคิดว่ามันเปลี่ยนไปไหมคะอืมก็เปลี่ยนนะเอาจริงๆพี่ว่าสำหรับพี่อ่ะถ้าเราคิดว่าเราทําไม่หลายอย่าง หลายๆอย่างนั้นไม่ได้แปลว่าเป็นอาชีพทุกอย่างบางอย่างคือแพชชั่นที่เติมความสุขให้เราก็ได้เก่งมันมากๆเราสุขกับมันอันนี้ความสุขไม่ได้แปลว่าหาเงินความสุขมันต้องเติมในสิ่งที่เราไปสู้กับอย่างอื่นมาอืเราต้องเติมมันสมมติว่าพี่เนี่ยเล่นสนุกเกอร์พอได้พี่ชอบเล่นนะแต่พี่ไม่ได้ฝึกจริงจังพี่ชอบเจอคนเก่งๆพี่แพ้พี่ยังสนุกเลยอันนี้ก็เติมแพชชั่นเข้าไปลึกๆให้เรามันไม่ได้เคยหาเงินเลยหาเงินได้ที่ไหน่ะนอกจากพนันพนันก็พงแพ้ถูกไหม ตอนนี้สิ่งที่มันเติมเต็มพี่ก็คือเมื่อพี่ได้เล่นพี่รู้สึกมีความสุขหรือวันนี้ร้องเพลงเนี่ยมันก็คือไปเติมแพชชั่นก่อนๆเมื่อก่อนที่เคยอยากอยู่วงการดนตรีจะอะไรก็ได้อืวันนี้ที่เจอศิลปินเยอะแยะที่เรารู้จักเป็นน้องๆเราก็รู้สึกมีความสุขแค่ไปนั่งฟังมันเลยเราก็สุขแล้วอทําไมพี่เ่งถึงเลือกไม่เอาแพชชั่นมาทําเป็นงานเมื่อไหร่ถ้าเกิดพี่ทําแพชชั่นเต็มๆเต็มเหนียวเลยเป็นงานนะอันต้องบอกก่อนอย่างแรกทําไม่ได้ก่อนก่อนที่ทําไม่ได้มาก่อนเนี่ย อยากทําให้เป็นงานแต่ณนวันนี้งานที่เราทําอ่ะมันไม่ใช่แพชชั่นแพชชั่นพี่มีแล้วไงที่บอกน้องไงพี่อยากให้บริษัทที่พี่เซ็ตทั้งหมดดูแลน้องๆได้เพราะถ้าเอาลําพังแค่ครอบครัวหรือเงินหรืออะไรที่เรามีวันนี้ไม่ได้รวยมากนะพอมีกว่าเมื่อก่อนเยอะพอแล้วอืที่เราจะใช้ชีวิตแบบเราด้วยนะพี่ไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยอไม่เลยดูทศัาต์พี่ก็เก่าๆต้องตอบตัวนี้ก่อนพี่ตอบเธอเรื่องนี้ก็คือแพชชั่นพี่ มีแต่มันตอนนี้มีไงก็คืองานเนี่ยให้บริษัทเติบโตไงส่วนแพชชั่นส่วนตัวกําลังหาทางกับมันอยู่จะไม่มีทางเป็นงานสมมติถ้าพี่อยากเล่นสนุกเป็นอาชีพพี่ต้องฝึกเท่าไหร่ไม่ทันแล้วเป็นนักร้องเหรอร้องเล่นๆก็พอมั้งร้องเป็นคอนเทนต์ก็พอมั้งมันไม่ได้อยากออกคอนเสิร์ตหรอไม่ไม่ได้อยากออกคอนเสิร์ตเพราะมันมีประโยคนี้พี่เวงว่าถ้าเราเอาสิ่งที่รักมาทําเป็นงานเราจะเกลียดมันไว อ๋อเหรอใช่คือออพี่รู้ก็เหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้ไงมันเริ่มไม่เป็นแพชชั่นแล้วไงใช่มันแบบยุคนี้มันจะอย่างเงี้ยมีความสับสนในตัวเองว่าถ้าเอาสิ่งที่รักมาทําเป็นงานแล้วเราจะเกลียดมันแล้วเราต้องไปทําสิ่งที่เราไม่ชอบหรอแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงคือมันแบบมนุษย์อ๋อพี่เข้าใจเธอแล้วมนุษย์รุ่นใหม่มันงงงพี่ว่าอ่ะให้พวกสมัยก่อนก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน เพียงแต่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีโซเชียลมีเดียต่างๆนะเขาปากกัดตีนทีบกันมาเขาไม่อยากกลับไปพังอีกแล้วถ่านไหนเขาเจอแพชชั่นแล้วสำเร็จอ่ะเขาก็สู้มันแบบดูทีนได้เขาขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดจนรวยอ่ะเขาก็ต้มเตี๋ยวเป็ดจะทต้นเป็ดกันอยู่อย่างนั้น่เธอรูอไหมเขาก็อยู่ในสิ่งที่เขาเป็นเทพก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ร้านนี้โคตรอร่อยเลยมันถึงมีตำนานร้านนั้นนี้ถ่ายถึงลูกถึงหลานไงถามว่าเขาอยากต้มเป็ดทุกๆวันหรอเขาคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องเป็ดเขาเชี่ยวชาญเรื่องต้มพะโล้เป็ดกับเส้น ร้านเขาก็มีคนติดถ้าไปถามว่าเขาอยากทําอะไรพี่เชื่อว่าเขาอยากบีบอย่างอื่นเต็มเลยที่เป็นแพชชั่นหรือเป็นอย่างอื่นเพียงแต่เนี้ยคืออาชีพตํานานแล้วเขารักอเขารักเขาภูมิใจเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนมันอืเด็กสมัยนี้เพิ่งเริ่มต้นชีวิตยังหายังไม่ได้เจอแบบคนสมัยนูน้นหรือว่าเจอแบบพี่ด้วยซ้ำเขากาลังอยากหาแพชชั่นที่เป็นงานและถ้าวันหนึ่งขึ้นอยู่กับบาลานซ์แพชชั่นกับงานนั่นแหละว่าได้แค่ไหน ถ้าบาลานได้ดีพี่เชื่อว่าเขาจะเก่งเป็นสเปเชียลิสต์โดยที่อาจจะเบื่อมันเหมือนกันอะแต่ว่าอยู่กับมันได้แล้วเก่งขึ้นเรื่อยๆได้และรักในอาชีพนั้นได้อย่างดีพี่ว่ามีคนเป็นอย่างเงี้ยได้มันก็เปลี่ยนไปเนาะพี่เวงตะกี้เราคุยกันหลังกล้องเนาะว่าแบบในน้องๆทีมงานอย่างเทพลีลาเองเราก็จะเห็นว่ามีเด็กๆรุ่นใหม่ๆทํางานด้วยกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะการทํางานกับ คนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่เขาอาจจะมองโลกในต่างเจนกับเราอ,อะไรเงี้ยะเราเรียนรู้อะไรซึ่งกันและกัน oh, มากเยอะ <y ếu S 1> <อ>เลยลอเอาตั้งแต่เจนเนอเตอร์เลยแล้วกันนะเตอร์พ่อเด็กกับพี่ประมาณแปดเก้าปีเติร์เป็นคนรีเสิร์ชหาข้อมูลเยอะมากเอถ้าเป็นวัยพี่เนี่ยคือวัยแก่พี่เนี่ยสี่ปีกว่าพี่ก็ห้าสิบแล้วพี่แก่แล้วนะถ้าเกิดไปโคการนี้พี่จำเป็นต้องรับรู้เรื่องใหม่ๆเหมือนกันไม่ใช่แบบว่าโโหไม่สนใจเด็กสมัยนี้เลยเราประสบการณ์วัยเก่าเรามาใช้ได้บางเรื่อง แต่ว่าในขณะเดียวกันเราต้องรับรู้เรื่องใหม่ๆเหมือนกันเตอ๋อเป็นคนที่ให้ข้อมูลพี่เยอะมากตัวรีเสิร์ชเยอะมากนั้นเทพีลาเนี่ยถ้าพูดเรื่องสังคมหรือว่าเรื่องอะไรที่เป็นแบบเด็กยุคใหม่เนี่ยมาจากเติ๋อเยอะแล้วก็เตอ๋อก็อยู่กับน้องๆไงพี่ให้เครดิตนี้กับเตอ๋อและน้องๆแล้วกันที่ส่งมาทางพี่แล้วพี่ก็เรียนรู้มากขึ้นในขณะเดียวกันที่พี่มีลูกเล็กพี่ก็ศึกษากับหมอจิตวิทยาหมอเด็กจิตบำบัติที่เปลี่ยนตัวเราให้เข้าใจเด็กและลูกในวัยนี้เลยแล้วก็ พยายามเข้าใจเด็กวัยรุ่นมากขึ้นไม่มีทางคิดเหมือนกันร้อยเปอร์เซนหรอก uh huh. แต่เราก็ต้องเข้าใจว่าเด็กแบบที่เพิ่งจะเติบโตในแต่ละวะัยอ uh ่ะ huh. เขาถูกเลี้ยงดูและต่างกันแบบไหนได้บ้าง uh huh. ในสภาพสังคมแบบไหน uh huh. โลกยุคนี้มันพัฒนาเร็วมันเปลี่ยนเร็ว uh huh. ทุกอย่างมันเร็วหมด uh huh. เด็กสมัยนี้ก็จะเร็วพี uh ่เวงคิดยังไงกับคำที่คนบางกลุ่มที่จะบอกว่าโอ๊ยเด็กสมัยนี้มันหัวรุนแรงมันดื้อเข้าใจยากอะไรอย่างเงี้ยคือเรา เราอยู่ในเจนที่เราได้ยินคนพูดว่าเราเป็นเอ้ยแล้วเราก็มาถามตัวเองว่าเอ้ยเราเป็นอย่างนั้นหรอวะอะไรเงี้ยโอเคเออพอเข้าใจได้ที่คนจะพูดแบบนั้นอเพราะว่าเขาตัวเองวัดไงพี่ก็พูดเด็กสมัยนี้แต่ของพี่ไม่ใช่เป็นนิเกทีฟเด็กสมัยนี้คือเด็กสมัยนี้ไงเราเคยเป็นเด็กสมัยก่อนมาก่อนอเด็กสมัยนี้เรียนรู้อย่างเรื่องต่างๆเยอะมากอินเทอร์เน็ตหรือว่าข้อมูลบางอย่างมันลั่งพลูเข้ามาหาเขาเขารู้เรื่องเยอะกว่าเราที่เราเป็นเด็ก ตอนเราเป็นเด็กเราก็รู้แค่เตะบอลกับเพื่อนเด็กสมัยนี้รู้มากกว่านั้นรู้การเมืองมากกว่านั้นลงลึกมากกว่านั้นมีข้อมูลที่เขาที่ค้นหาเยอะกว่านั้นมันไม่แปลกหรอกที่เขาจะมีความคิดที่แบบเบติบโตแล้วมีความมีสิทธิของเขาอะ uh huh. ที่ก่อร่างสร้างมาเป็นก้อนกลุ่มใหญ่ว่าเขาอยากให้ประเทศนี้ดีขึ้น uh huh. เขาอยากให้ชีวิตเขาดีขึ้นออื uh huh. เขารักในตัวเขาได้ถูกต้องแล้ว uh huh. เขาเกิดมา uh huh. เขาต้องใช้ชีวิตของเขาให้ดีที่สุดถูกไหม uh huh. เพราะฉะนั้นอืมถ้าเราเอาตัวเราเป็นมาตรฐานว่าเด็กสมัยนี้ดื้อ เคยได้ยินไหมเด็กดื้อเนี่ยเก่งออาก็ดื้อเลยพยายามหาขวนขวายไม่ได้อยู่ในกรอบที่ถูกแบบตีกรอบมาแค่นี้ไล่กรอบที่ว่าเนี่ยมันกรอบแค่ไหนกรอบของใครกรอบของคุณหรือกรอบของใครอืเพราะนั้นการหลุดออกไปนอกกรอบบ้างก็ดีอ้าเรายังพูดกันอยู่เลยให้เด็กลิ้นเด็กให้นอกกรอบเอ้าสับสนกันไปหมดแล้วแล้วพอเรานอกกรอบก็บอกว่าเราดื้อใช่อ่าเพียงแต่ว่ามันต้องมีกฎระเบียบบางอย่างที่เป็นกฎปู่ถ้าเกินตรงนั้นทําความเดือดร้อนคนอื่นและสังคม อย่างนี้เป็นไปได้ว่าเอ้ยอันนี้ไม่ค่อยดีนะอืแต่ถ้ามันอยู่ในกฎระเบียบกรอบบางอย่างพี่ว่ามันทําได้อืที่มันไม่แบบไปเบียดบังใครอะไรอย่างเงี้ยทําได้อิสระของเด็กๆพวกเนี้ยที่เติบโตมายุคเนี้ยมันคือความหวังของประเทศชาติอ่ะที่เขาจะต้องมาขับเคลื่อนในอนาคตเราไม่สามารถเปลี่ยนแบบดีดนิ้วโพราะเปลี่ยนเลยเป็นไปไม่ได้นะอเออเพราะฉะนั้นพี่ว่าพี่ให้ให้คุณค่ากับเด็กยุคนี้นะ ว่าเออดีดีดีในอนาคตพี่ก็แบบอยากให้มันมีอาชีพต่างๆเยอะขึ้นแล้วน้องๆไม่ได้พูดให้หล่อนะแต่พี่เข้าใจแบบนี้จริงๆเพราะลูกพี่อ่ะกขต้องเติบโตมาในยุคถัดมายุคนี้พี่อยากให้มีสภาพสังคมที่ดีอ่ะและเปิดกว้างพี่อยากให้เด็กๆมีความสุขมากขึ้นกับตัวตนพี่ต้องเตือนเรื่องของบางอย่างเหมือนกันก็คือความอยากมีอยากได้อยากเร็วบางอย่างเกินเกินไปมันไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายและยังยืนขนาดแบบโหมันมีบางคนอาจจะทําได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนทําได้อืแล้วเพรสเชอร์มันก็จะแบบทำให้น้องๆกดดันอแล้วสมัยนี้เห็นไหมโลกเยอะใช่ใช่เครียดซึมเศร้าดีเพรสบโพล่าตายไม่หมดอืยิ่งมีโควิดเข้ามาประกอบร่างปุ๊บพ่อแม่เครียดลูกก็ไปไหนไม่ได้เด็กมหาลัยยุคนี้นี่ยุคที่ผ่านมานี้ไปเรียนกี่วันนี่จะจบอยู่แล้วอืเห็นไหมมันมีความเครียดกับปัจจัยเยอะพอพี่ว่งพูดมาก็นึกถึงแบบเด็กเ สมัยเนี้ค่ะเพราะเธอเป็นเด็กสมัยนี้พูดแบบที่โต,ตขึ้นมาหน่อยตัวเองพูดแบบว่าเอาตัวเองอยู่ในแวดวงนั้นอะไรค่ะคือเขาจะรู้สึกว่ากดดันฉันอยากเก่งอยากเก่งใช่<อ>ฉันฉันอยากเก่งแล้วพอแบบเอ้ยคนนู้นก็เก่งคนนี้ก็เก่งเฮ้ยเราเราห่วยวะ่ะเราไม่เห็นทําอะไรได้ดีเลยเราแบบเป็นมนุษย์เป็ดกากา,กากไปวันๆอะไรเงี้ยแล้วสิ่งเนี้ยมันมันเป็นชุดความคิดที่เราคิดกันเยอ,อะอะพี่อ๋อเหรอจี๊ใช่ที่เคยเป็นแบบนั้น พี่เพงเคยเป็นไหมคะใช่ถ้าในสมัยนี้นะพอเพอิ่นสมัยนั้นอาชีพน้อยกว่าน,นี้นะสมัยนี้อาชีพเยอะกว่ามองให้ดีมันจะเยอะกว่าจริงๆพี่เชื่อว่าเราต้องมีความสนใจบางอย่างที่เราคิดว่ามันมันเป็นความสุขและก็ความเก่งเราที่จะพัฒนาได้ก็เหมือนที่เราพูดไตั้งนานแล้วเรื่องนี้แพชชั่นกับอาชีพใช่ไหมถ้าบาลานซ์มันดีเราจะเจอจุดสมดุลของมันอไม่ต้องเก่งทุกด้านหรอกไม่ต้องเก่งแบบอยากจะเก่งเหมือนคนนั้นคนนี้ถ้าเก่งเรากดอันแบบที่เราขาดความสุขนะ อย่าขนาดนั้นเลยให้พอประมาณความสุขสําคัญกว่าถ้าในมุมวันวันนี้ของพี่นะพี่บอกลูกพี่ให้แบบมีความสุขแบบเลี้ยงเขาแบบไม่ได้บอกเข้มีความสุขนะเราจะเลี้ยงเขาให้วันหนึ่งเขาเติบโตไปทําอาชีพแบบมีความสุขโอเคหลายคนอาจจะบอกก่าที่ฟังพี่ก็โชคดีนี่ก็พี่พออยู่ตรงนี้ได้แล้วอะลูกพี่ก็ทําอะไรก็พอได้พี่ก็เลยคิดอย่างนี้ไงฮั่น้องดูพี่ดีๆพี่ผ่านมาเยอะมากกว่าพี่ถึงตรงนี้ พี่กําลังสร้างเกราะแล้วก็สร้างแนวคิดทัศนคติแอติจูดบางอย่างให้กับลูกมากกว่า <c ười> ใครจะรู้ว่าสิ่งที่พี่ทํามันจะคืนลงไปก็ได้ <c ười> มันอาจจะเน่าไปก็ได้อ <c ười> ถ้าลูกพี่โตขึ้นเขามีเงินพี่ไม่ได้ให้เงินเขาแล้ว <c ười> พี่ใช้ชีวิตของพี่ไปเป็นนักสนุกเก,กๆนั่งนอนอยู่ที่บ้านเลี้ยงปลาเล่นเกมพี่อาจจะเกิดตรงนั้นแล้วตกอยากไปทําอย่างอื่นแล้วสมมติแล้วลูกพี่ต้องดูแลตัวเองเกิดวันหนึ่งเจอสิ่งที่ไม่แฮปปี้กับในชีวิตอเงินที่ตัวเองมีหมดอพลาด อาจจะไปมีแฟนไม่ดีก็ได้ใครจะไปรู้เราก็ต้องสร้างเกราะป้องกันในความคิดให้กับเขาว่าเขาจะดูแลตัวเองให้เยียวยาแผลพวกนั้นยังไงให้กลายเป็นแผลเป็นไม่ลืมมันแต่จับแล้วไม่เจ็บแล้วกลับมาใช้ชีวิตแบบเด็กที่มีคนที่แบบสามารถใช้ชีวิตแบบมีความสุขที่ตัวเองทําได้อืเหมือนวันนี้เด็กสมัยเนี้ยหาเงินยากขึ้นอืถูกไหมอาชีพมันมันหลากหลายก็จริงแต่เศรษฐกิจกมันไม่ดีตอนนี้ พี่ก็อยากให้บาลานซ์ตัวเองอืไม่ใช่ใครมีอันนั้นแพงๆก็ต้องมีออยากไปทางนี้ก็ต้องได้อืมันอาจจะไม่ใช่เราต้องมีความอดกั้นอดทนแล้วก็ใช้ชีวิตได้เหมือนกันน่ะมีบาลานซ์มันน่ะไม่รู้จะบอกน้องๆยังไงว่าแบบอย่าไปเครียดเพราะว่ายังไงก็คงต้องเครียดกับมันอยู่แล้วถูกไหมล่ะถือว่าเป็นคําเตือนหรือว่าสร้างการระวังให้การรับรู้ให้แล้วกันว่าไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายน้องไม่สามารถเก่งในข้ามวัน แต่น้องสามารถหาความสุขได้และความสุขกัจะกลับมาตอบแทนน้องอีก,อกแบบหนึง่งแต่จะบอกพี่เวงว่าเป็นคําปลอบโยนที่เราอยากฟังมากไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะเครียดเพราะว่ายัางไงก็เครียดแน่ๆเวลาคนจะบอกว่าไม่ต้องเครียดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ดีขึ้น เวลาเราได้ยินคําแบบเนี้ยมันจะมันจะเบ้ปากนิดนึงอะก็คืเครียดอะไรเงี้ยเออเอนี้เนี้ยคือคําปอบโยนที่แบบพวกเราอยากฟังอะไรเงี้ยอ๋อจริงเหรอใช่ใช่เราเรื่แฟกะน้อง้สึกาแบบมันมันเป็นเรื่องความจริงดีใช่ใช่ใช่ไหนไหนพี่เวงก็พาเข้าเรื่องลูกแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้ามองคําว่ามนุษย์เป็ดกับความเป็นพ่อสองคำนี้มันสัมพันธ์กันยังไงคะคนเป็นพ่อนี่ต้องใช้สกิลความเป็นเป็ดอะไรบ้าง จริงๆก็คือเป็ดถ้าน,น้องบอกว่าไม่ถนัดสักอย่างใช่ไหมล่ะอตอนที่เป็นพ่อพี่ก็ไม่ถนัดการเลี้ยงลูกสักอย่างอตอนมีลูกไม่มีจินยังอุ้มไม่เป็นเลยเราก็ต้องพยายามถูกไหมเราก็ต้องลองเลี้ยงแบบนั้นลองเลี้ยงแบบนี้ด้วยวิธีของเราวิธีของตุ๊กเราเลี้ยงผิด <S <s เลี้ยงถูกมาตลอดเวลาทุกวันนี้ก็เลี้ยงผิดเลี้ยงถูกตลอดเวลาสุดท้ายก็คือเราเข้าใจในวัยของเขาเ,เ,เรารู้ว่าเขาอยู่ในไวัยไหน เขาน่าจะเป็นแบบไหนต้องการอะไรนี่คือพื้นฐานของวัยก่อนนะแล้วก็รู้พื้นฐานนิสยัยรู้นิสัยเขาเป็นคอมฟอร์ทโซนให้กับเขาสิ่งที่พี่เลี้ยงลูกเนี่ยพี่ไม่ถนัดการเลี้ยงลูกพี่ก็เริ่มจากศูนย์พร้อมๆตุกและพี่ก็พยายามที่จะทำมันบาลานซ์มันพี่ไม่คิดว่าพี่สอนลูกแบบได้โคเทพไม่ใช่ขนาดนั้นคิดว่าให้แอารติจูดบางอย่างได้แล้วพี่ก็ไปเติมอารติจูดบางอย่างจากสิ่งที่พี่ศึกษาเพิ่มได้ พี่ไม่เป็นเทพสักด้านของการเลี้ยงลูกพี่อาจจะเล่นกับลูกและลูกสนุกแต่ทุกครั้งที่เล่นสนุกไม่ได้แปลว่าพี่เล่นเก่งตลอดเวลาบางครั้งพี่ก็เล่นกับลูกแบบอันนี้เล่นยากจังเลยอะตอนนี้เล่นตุ๊กตายากจังเลยก็ต้องฝืนเล่นเหมือนกันเล่นให้สนุกที่สุดที่เขาจะรับรู้ได้ว่าเราเล่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเธอถามสรุปพี่เอาความเป็นเป็ดมาผสมกับเป็นพ่อยังไงพี่อยากบอกทุกคนเลยว่าพี่ไม่ใช่คนที่เก่งด้านจิตวิทยาเด็กพี่แค่พยายามเข้าใจลูก พี่แค่อยากให้ลูกพี่เป็นเด็กที่มีความสุขไม่รู้ตอบคาถามได้เปล่าถ้ามองพ่อแม่เป็นอาชีพอาชีพนี้มันมันไม่มีวันหยุดเลยนะคะพี่เมฆพ่อแม่เป็นจ็อบนี่จิตบําบัตคุณหมอจิตบําบัตบอกพี่จ็อบจ็อบงานพี่หลายอันใช่ไหมที่พี่เซตไว้คมีพี่ก็มีแพชชั่นใช่ไหมถ้าเราแยกแค่งานกับเชีวิตครอบครัวแยกมันออกไปเราจะสหีรบาลานงงนิดนึงดันขึ้นมาเป็นจ็อบเลยอมันจะเป็นจ็อบไปหมด ก็คือสิ่งที่เราต้องทานั่นแหละเมื่อเรามีลูกเราก็ต้องเลี้ยงลูกเราสิถูกไหมเรารักลูกเราไหมเรารักลูกแล้วอืมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกคือมันเป็นงานที่ทําจากความรักแล้วก็จากความเต็มใจเราก็ต้องบาลานซ์มันกับงานที่เราต้องทําหาเพื่อหาเงินเพะหาเงินก็กลับมาตอบโจทย์เรื่องของครอบครัวอืมันก็วนกันอยู่อย่างนี้แต่เงินไม่ได้ซื้อความสุขให้ลูกได้เสมอไปนี่อลูกก็ต้องการเวลาบางคนเวลาน้อยหรือบางคนเวลามากไม่เท่ากันถูกปะทุกอาชีพไม่เท่ากัน เพียงแต่บางคนใช้เวลาแบบกับลูกแบบไม่มีคุณภาพเลยอืคนที่มีเวลามากก็ไม่ได้ให้คุณค่ากับลูกมากไม่ได้สนใจเขาขนาดนั้นก็เป็นเวลาที่แค่เจอหน้ากันเหรอไม่มีการพูดคุยไม่มีการเข้าใจลูกลูกก็ต้องไปหาพื้นที่ปลอดภัยหรือความเข้าใจจากที่อื่นอืบ้านก็เป็นแค่ที่อยู่อืถ้าเป็นแบบนั้นนะไม่ดีแต่ถ้าเวลาน้อยเป็นเวลาที่มีคุณภาพและลูกเข้าใจว่าเราเวลาน,น้อยด้วยนะเราต้องตกลงกันก่นกอนคุยกันก่อน ทุกวันพุธพี่กลับบ้านเร็วมันคือเวลาคุณภาพที่จะให้ลูกได้ก็คือ f แฟมิลี่ไทม์ที่เราตกลงกับลูกไว้แล้วอืเพราะฉะนั้นวันจันทร์อังคารลูกจะไม่มานั่งตามเราตุ๊กจะไม่มานั่งตามเราแต่ถ้าก่อนหน้านั้นไม่จัดเวลาเขาจะรอพ่อรอแบบงงๆเอ๊ะจะเร็วจะช้าจะอะไรเขาโทรมาเขาแค่อยากจะรู้ว่าพ่อกลับกี่โมงไอ้เรากังวลที่บ้านอุ้ยตามเราหรือเปล่างานยังไม่เสร็จเลยอเพราะฉะนั้นทุกวันพุธพี่จะขี่เส้นว่าเฮ้ย ไม่ต้องงานมาใส่อืไม่มีนอกจากช่วงนี้ที่เป็นปิดเทอมของจินเลนี่นะพี่ๆยังมีเวลาพี่ก็อาจจะบาลานซ์มันใหม่เป็นอาชีพที่ไม่มีวันหยุดและยาวนานที่สุดสําหรับคนที่ไม่มีลูกก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าคนที่มีลูกจะทุกข์และคนที่มีลูกก็จะสุขไม่ได้สุขเสมอไปอไม่ได้ทุกข์เสมอไปอพี่มีลูกเพราะพี่อยากใช้ชีวิตกับลูกอพี่อยากดูแลเขาอยากให้ดูเขาเติบโตอยากดูเขาแบบมีความสุข อยากมีโมเมนต์กับเขาไปเรื่อยในแต่ละวัยแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นอาชีพก็ก็เป็นอาชีพก็เป็นงานก็เป็นจ็อบใช่ใช่ใช่แต่เป็นจ็อบที่มีความสุขเราแค่ให้ค่าคําว่าจ็อบกับงานแค่นั้นเองดึงมันออกไปมันก็คือสิ่งที่ต้องทําอยู่ดีอพี่เว่งเคยจินตนาการไหมคะว่าเราจะเป็นพ่อแบบไหนไม่ไม่ตอนตกท้องตอนแรกอะพี่ยังตกใจเลยชิพหายกูจะมีลูกเราวันเนี้ย คิดว่าเป็นพ่อมันฟีลลิ่งไหนวะออออเออเออเออมีม,มีมีอารมณ์นั้นอม,มันก็ไม่ได้คข้ยจินตนาการว่าเราจะเป็นพ่อแบบไหน,นอแต่พอมีแล้วเราก็พยายามหัดมันไงว่าเออเราจะต้องทำยังไงบ้างวะเดี๋ยวต้องกลับบ้านเดี๋ยวเป็นกฎระเบียบแปลกๆที่เราเซตอัพแบบไม่ลงตัวก็มีปัญหาครอบครัวบ้างมไม่ดีแต่ตอนนี้คิดว่าบาลานซ์ได้ดีในระดับหนึ่งดีขึ้นเยอะอืถ้าให้รีวิวอาชีพนี้อาชีพพ่อแม่เอ ยากหรือง่ายแค่ไหนคะยาก mm hmm. เพราะอาชีพแต่ละอย่างที่เราทามันคืองานที่จะได้เงิน mm hmm. เราเลี้ยงลูกเราไม่ได้เงินเราเลี้ยงลูกเราเสียเงิน <laughs> ทำสิ่งี้ <laughs> ด้วยแต่เงินไม่ใช่ปัจจัยที่ mm hmm. ที่บอกว่ามีมากมีน้อยล้วจะมีความสุข mm hmm. ขนาดนั้นมันก็ถ้ามีมากก็สบายขึ้นอะไรประมาณนั้นนะ mm hmm. ฉะนั้นมันยากตรงที่ว่าลูกก็เป็นคนที่ต้องเติบโตอะถ้าเราไม่เข้าใจเขาเลยเราเลี้ยงเขาด้วยแค่วัตถุ mm hmm. เขาจะเติบโตแบบนึงเราไม่บอกอะไรเขาเลยเรา ทำแต่งงานแล้วเขาแยกไปเติบโตเขาจะเจอแบบหนึ่งที่วันหนึ่งความสัมพันธ์จะไม่ดีชีวิตเขาจะเป็นอีกแบบนึงทันท,นทีเพราะฉะนั้นลูกเราเรารักเราก็อยากให้เขาเติบโตแบบมีความสุขถูกไหมคาดหวังว่าเขาจะมีความสุขไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องสําเร็จอะไรแต่ถ้าเขาเราคาดหวังแล้วถ้าเขาลูกเราก็ต้องคาดหวังเหมือนกัน <S 2> <S 2> ถูกไหมเติบโตขึ้นไปยังไงยังไงเหมือนกันทุกคนมีความคาดหวังใครบอกอย่าไปคาดหวังพี่ถามจริงได้เหรอไม่ได้แต่ขอให้เมื่อคาดหวังอะ ถ้าสําเร็จตามหวังก็ยินดีกับเขาด้วยอแต่ถ้าเขาผิดหวังอย่าไปซ้ําไปร่วมผิดหวังกับเขาด้วยไปอยู่ในโมเมนต์ผิดหวังกับเขาเลยอืและบอกเขาว่าผิดหวังคือเรื่องปกติธรรมชาติอืเดี๋ยวมันจะมีวันหนึ่งที่ลูกจะสมหวังในบางดางอาจจะไม่แบบไม่สมหวังกับไอ้สิ่งนี้เลยก็ได้ทางชีวิตแต่มันก็จะสมหวังกับเรื่องอื่นอม,มองความสุขรอบๆไปไหน่อยม,มันก็จะมีเยอะๆพ่อกับแม่นี่จะอยู่ตรงนี้ อยู่ในทุกโมเมนต์ที่สุขและถูกข,ของลูกได้อืถ้าพี่เว่งบอกว่าพี่เว่งเป็นมนุษย์เป็ดแบบฉันคือเป็ดจริงๆเลยไงคะการเป็นพ่อนี่มันให้ทักษะอะไรพี่เว่งให้กับมนุษย์เป็ดตัวนี้บ้างพี่เข้าใจคนหลายวัยมากขึ้นพี่เข้าใจคนเป็นพ่อเป็นแม่มากขึ้นเยอะพี่เข้าใจบางคนที่เขาเลี้ยงลูกมาแล้วลูกเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าการได้เจอคุณหมอจิตแพทย์ต่างๆหรือว่าจิตบำบัดต่างๆเนี่ยมันเติมความรู้เติมความคิด แก้ปมบางอย่างให้กับเราให้เราเปลี่ยนเป็นคนที่พัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นการเป็นพ่อมันเติมสกยภาพเต็มเลยในเรื่องของความเข้าใจให้กับตัวเรามันเป็นเป็ดที่แตกแขนงเรื่องความรู้สึกแล้วก็ความเข้าใจเพราะเมื่อก่อนเราก็เข้าใจตัวเองซะเยอะแต่ตอนนี้เราเข้าใจคนเยอะเราเข้าใจเราไม่ได้เข้าใจทุกเรื่องนะไม่มีทางแต่เราเข้าใจหลายๆเ,เรื่องเราวิเคราะห์มันได้ ert เปลี่ยนเป็ดให้เป็นเปิดเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องแบบเด็กสมัยนี้เนาะถ้าวันหนึ่งจินกับเรนนี่มาคุยกับพี่เวงแบบเนี้ยค่ะว่าพ่อคะหนูรู้สึกว่าหนูหนูไม่เก่งอะไรเลยหนูเป็นมนุษย์เป็ดอ,อะไรเงี้ยหนูทําได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ได้ลงลึกหรือว่าเก่งเรื่องไหนสักด้านหนึ่งในฐานะที่เป็นพ่ออะไรเงี้ยพี่เวงจะให้คําปรึกษาหรือให้คําแนะนําหรือคุยอะไรกับเขาอะคะเอาอย่างแรกเลยพี่ก็จะบอกว่าพี่ไม่เก่งเหมือนกัน อ่วก็พี่ก็จะรู้สึก,กว่าพี่ไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่สักเรื่องเท่าไหร่ะนะพี่แค่ทํามันได้ถ้าลูกมาพูดแบบนี้เข้าทางพี่เลยเพราะพี่เล่ายาวเลย <laughs> เพราะว่าหมายถึงเล่าให้ลูกฟังนะตั้งแต่นี่นี่เหมือนที่เล่าให้เธอฟังอ่ะพ่อเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันขึ้นกับว่าเขาปรึกษาพี่ในช่วงวัยไหนเราต้องเข้าใจเขาก่อนวัยนี้กาลังหาอะไรเข้าไปบอกเขาก่อนวัยนี้ถ้าเทียบกันแล้วหนูพี่อาจจะดีกว่าหรือแย่กว่ากับเขาในบางเรื่องก็ได้ในวัยเดียวกันถูกไหม ราก็ต้องเข้าไปเข้าใจไว้เขาก่อนแล้วก็บอกประสบการณ์เราให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติมันไม่จําเป็นต้องสําเร็จสูงสุดสิ่งที่หนูทําอะไรที่หนูทําอ่ะพี่บอกก่อนที่บอกไม่เป็นเป็ดไม่เก่งสักอย่างเลยอืตอนนั้นต้องดูว่าเขาทําอะไรถ้าเขาทางานหนูมีงานประจําหรือว่าหนูหาเงินได้เปล่ากับมันอะอะไรคือความสุขของลูกอะกลับไปตอบเรื่องเดิมเติมแพชั่นเติมงานเติมงเมงนิเงนเงนิเงน,งนที่เคยเก็บไว้มีไหมที่พ่อให้ไว้พ่อแม่ไว้ที่หนูกำลังช่วยพ่อแม่ทํางานอะ หนูมีเงินตรงนั้นที่สำหรับเรียนแล้วก็สำหรับใช้ชีวิตอะหนูบาลิหามันยังไงซึ่งเราคงประคบประ,ะคองเป็นที่ปรึกษาเขาอยู่แล้วอืถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมมันก็ตอบได้หมดเลยว่าตอบให้มันพลาดทั้งหมดเลยหนูก็จะกลับมายืนมันได้อยู่ดีไม่ต้องเก่งทุกอย่างไม่ต้องดีที่สุดทุกอย่างอืคําถามเขาคือถ้าถามเพราะใช้ชีวิตต้องการเงินเราจะตอบแบบนึงถ้าเรื่องความรักเราก็ตอบแบบนึงเขาอาจจะโชคร้ายไม่เจอความรักที่ที่เขารู้สึกว่ามันแมช์เลยก็ได้อืมันก็ใช้ชีวิตได้อยู่ดี ที่สำคัญเขาต้องรักตัวเองและมีความสุขกับสิ่งที่ต้องมาเติมให้เขาได้ะก็ตอบแค่นี้แหละเพราะเราไม่รู้จะไปแคะเรื่องไหนตอบในฐานะพ่อไปแล้วค่ะอยากให้พี่เองแบบฝากถึงพ่อแม่คนอื่นๆหรือคนที่กำลังอยากจะเป็นพ่อแม่ว่าจะเข้าใจคำว่ามนุษย์เป็ดของลูกยังไงบ้างพี่ก็คงบอกได้ว่าเราอย่าไปกดดันพ่อแม่หลายๆคนเลี้ยงลูกมาก็มีความคาดหวังอย่างที่พี่บอกเด็กมีความกดดัน เขากดดันอยู่แล้วในตัวเองยิ่งสมัยนี้อก็กดดันนะมันมีตัวเปรียบเทียบอืบซึ่งการเปรียบเทียบบางครั้งก็ส่งผลดีสร้างให้เราเกิดขึ้นแบบนี้แต่ก็มีความเครียดติดตามมาบางครั้งก็เกิดผลไม่ดีเลยออืที่แบบแย่ไปเลยเทียบแล้วยิ่งตัวเองหดหูถามว่าเราโทษเขาได้ไหมถ้าเขาเปรียบเทียบเยอะๆแล้วหดหูถ้าเป็นพ่อแม่ไปบอกว่าลูกนี่อย่าเครียดอย่าเครียดน้องรู้ไหมว่าเด็กคนหนึ่งถ้าถูกเลี้ยงผ่านพ่อแม่ แล้วเขาเติบโตมามันสะท้อนบางอย่างของพ่อแม่เสมอ,อมถ้าเขาเป็นคนแบบไหนคุณแหละเป็นแม่พิมพ์มาแรกของเขาเลยคุณได้แสดงอะไรบางอย่างจนเขาสัมผัสมาแบบนั้นม,มันฝังไปวัฒนธรรมครอบครัวของคุณสร้างเขามาเป็นเขาวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณกดดันเขาแปลว่าคุณอาจจะถูกกดดันมาก่อนอจากครอบครัวของคุณที่ผ่าน,านมาอ,มอันนี้คือหมอจิตวิทยาบอกพี่นะ เพราะฉะนั้นถ้าลูกๆเนี่ยมาปรึกษาหรือเราเป็นพ่อแม่เนี่ยเราอยากจะเขาเรียกว่าเข้าใจลูกอะ่ะเราต้องเข้าใจตัวเองด้วยอลูกอะ่ะคือมาจากเรานี่แหละลูกคือเราลูกคือส่วนหนึ่งของเราลูกใช่ไม่ใช่แค่คลอดหรือทําให้ลูกเกิดอืลูกเนี่ยมีชีวิตจ,จิตใจนิสัยบางอย่างหรือดีเอบางอย่างม,มาจากเราและการเลี้ยงดูถ้าเขาเป็นแบบไหนไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยอื่นผสมด้วยนะไม่ใช่แค่เพื่อนไม่ใช่อะไร เรามีส่วนด้วยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเขาอะไม่ใช่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วบอกว่าลูกเติบโตมาลูกจะต้องเลี้ยงเราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่แค่นั้นเลยเติมความสุขให้กับเขาและเราอะแล้วมันจะช่วยกันไปได้อะพี่ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่ามันกว้างนะหมายว่าถ้าเป็นพ่อแม่คุณจะต้องมีเวลาที่มีคุณภาพคุณจะต้องเข้าใจโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคุณอย่าแยกพ่อแม่ไม่ว่ายุเท่าไหร่ก็ตาม อย่าแยกแค่ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาคือสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเราอาจจะเรียนรู้มาผิดและเป็นความรู้ชุดเก่าแล้วก็ได้เช่นตีดุด่าใช้ความรุนแรงใช่ร้องไห้ให้ลูกเห็นก็ได้ร้องเลยถ้าเศร้าถ้าเสียใจร้องเลยลูกจะได้รู้ว่าเสียใจเรื่องปกติแต่บอกลูกด้วยนะว่าเสียใจเรื่องอะไรแล้วเราจะดีขึ้นเพราะอะไรทะเลาะกันให้ลูกเห็นก็ได้ทะเลาะกันสามี ภรรยาเมื่อก่อนพี่หลบตลอดเลยเดี๋ยวน,นี้มีไม่พอใจกันเราก็หันไปอธิบายลูกเป็นเรื่องปกติแต่เราต้องดีกันให้ลูกเห็นด้วยนะนี่คือเรื่องปกติให้เขาได้รู้จักว่านี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นได้เขาเสียใจร้องเลยร้องมาเลยลูกร้องไห้หมู่ก็ได้เรื่องพวกนี้ยคุณหมอจิตวิทยาบอกพี่จิตบําบัดมันทําให้เราบาลานชีวิตได้ดีขึ้นหมดเลยดังนั้นการที่คุณจะเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ใช่ว่าเลี้ยงแบบตามแพทเทิร์นเท่านั้นโดยสรุปต้องเข้าใจตัวเองแล้วก็ลูกด้วย เราจะเป็นพื้นที่เซฟโซนเวลามีเรื่องทุกใจถ้าเราไม่สบายใจหรือว่าเราอยากได้พื้นที่เล็กๆเติมพลังให้กับเราเราจะกลับไปอยู่อยู่ในใช่ที่บ้านเราจะเป็นยงไงเราจะเป็นยังไงเนี่ยังไงค่ะปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆอ่ะคือเราต้องเข้าใจลูกหรือลูกทําอะไรมาเราทําอะไรมาเราแชร์เข้าไหมอืมส่มนว่าลูกผิดหวังอะไรมา เมื่อเขาจะมาปรึกษาเราเขาต้องผิดหวังหรือเสียใจอะไรบางอย่างหรือต้องการความรู้ต้องการคําแนะนํามาจากเราบางอย่างอก่อนหน้านั้นน่ะเราเคยคุยกับเขาแค่ไหนอืเราเคยใส่ใจเรื่องเขาแค่ไหนเขาสบายใจที่จะบอกเราแค่ไหนถ้าเขาไม่เคยสบายใจที่จะบอกเราเลยเขาพูดมาก็มีแต่ดุดา่าเขาพูดมาก็มีแต่คําห้ามเขาผิดหวังมากมีจากการซ้ำํำเราจะไม่มีทางเป็นเซฟโซนให้ลูกได้เลยอืเราจะมีแต่กฎระเบียบข้อบังคับ และเขาก็ต้องเพรสเชอร์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาอยากทําให้พ่อแม่สมหวังเรารักเขาเขาก็รักเราเหมือนกันเพราะฉนั้นปัญหามันคือว่าถ้าเราไม่มีตรงนี้ให้ลูกเลยอะ่ะลูกไม่มีทางหาเราเขาจะไปหาเพื่อนเพราะเพื่อนอะ่ะเติบโตวัยเดียวกับเขาคุยภาษาเดียวกันอืเราต้องเข้าใจเขาไงเอาตัวเองอะ่ะเข้าไปเข้าใจเขาในฐานะที่มีประสบการณ์มากกว่าแล้วก็ฟังเขาเยอะๆฟังเขารับฟังเขาเขาเพิ่งเกิดมาไม่นานอะ่ะ เขาเขาอายุสิบห้าเขาก็เพิ่งใช้ชีวิตมาสิบห้าปีเองอแต่เขาจะมีบางอย่างที่เรียนรู้ไว้มากกว่าเราก็ได้เพราะยุคนี้มันโตเร็วเราอาจจะแย่เขาก็ได้เพราะเราไม่รู้เรื่องนี้เลยเราแชร์กับลูกได้ไหมเราต้องแชร์กับลูกเราในทุกๆเรื่องได้ตามวัยของเขาที่ไงเท่านี้ลูกก็จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่เดียวกันของบ้านบ้านน่ะไม่ใช่แค่กลับมานอนบ้านน่ะเป็นบ้านที่เต็นพื้นที่ร่วมทุกข์และก็สุขด้วยกันได้ม,มันถึงจะดี โุยคมโอ้ย,อยหล่อเท่ขึ้นมาทันทีในฐานะพ่อคะ่ะพี่เวงสมมติว่ามองสักสิบปียี่สิบปีข้างหน้าเอ้ยว่าโลกตอนนั้นมันมันน่าจะแบบเปลี่ยนไปเยอะอะไรเงี้ยค่ะคนไปใช้ชีวิตในเมเจอร์เวกันเออพี่เวงคิดว่าทักษะอะไรสำคัญกับเด็กในยุคนั้นที่แบบเขาจะแบบทำงานใช,ชใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะเด็กออรุ่นนั้นยุคนั้นควรจะมีทักษะอะไรติดตัวเริ่มติดตัวตั้งแต่ตอนตอน,นี้ <Okay. S 1> เพื่อให้แบบสิบยี่สิบปีเขาจะได้ใช้ชีวิตอย่างแบบมีคุณภาพที่สุดอัธิจุดความคิดที่แบบเห็นคุณค่าตัวเองแล้วสร้างความสุขให้กับตัวเองอโลกมันเปลี่ยนเร็วมากคือเทคโนโลยีมันพัฒนาซ้อนทับบนเทคโนโลยีไปเรื่อยๆเปลี่ยนมลพิษมันก็เยอะทุกทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วมากแต่สุดท้ายสุขภาพจิตใจสําคัญจิตใจสําคัญมากอถ้าตัวเราความสุขเราสามารถบาลานซ์มาได้หมดเลยอยู่กับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงได้แล้วเขาจะอยู่รอด แบบมีความสุขถ้ายพี่สรุปพี่ไม่สามารถบอกว่าให้เด็กๆมีทักษะอะไรได้บ้างขนาดนั้นเพียงแต่รู้ว่าเรื่องของโปรแกรมต่างๆเรื่องของอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาเต็มหมดแล้วแล้วอีกหน่อยก็คงคไปซื้อขายของกันมีประกอบอาชีพอยู่ในเมตาเวิร์สอาจจะมีเป็นเรื่องเป็นราวแบบนั้นไปเป็นอวตารแต่ละคนทําอาชีพกันอาจจะเข้างานกันในนั้นเลยก็ได้ถูกไหมทํางานกันข้ามโลกเลยก็ได้อืแต่สุดท้ายถ้ามันไม่สุขจิตใจมันป่วยอื ไอตัวล่างจริงๆที่หัวใจมันเต้นอยู่แม่งก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันอืเพราะฉะนั้นเราต้องหากราะป้องกันเออคิดตามพี่เบงก็จริงคือแบบมันพัฒนาได้หมดอเทคโนโลยีแต่ว่าข้างในในฐางะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์อเนาะความรู้สึกข้างในหรือว่าเรื่องจิตใจทักษะการที่ทําให้จิตใจเข้มแข็งนี่มันใช่ใมันมันสอนไม่ได้แล้วมันต้องมันต้องปลูกฝังตั้งแต่สุดท้ายค่ะพี่เบงจ้ะ ตลอดเวลาที่เราคุยกันมาเนี้ยมนุษย์เป็ดคนอื่นๆเขาเขาจะเรียนรู้เรื่องราวอะไรจากพี่เวงได้บ้างอะคะโอเคเราจะผิดหวงังเราจะสมหวงังเราอาจจะลำบากแต่เราก็ต้องทําเราจะต้องอดทนหรือเราจะยอมแพ้เราจะมีทุกอารมณ์หลากหลายเต็มไปหมดในช่วงแต่ละวัยไม่มีความสําเร็จไหนที่มันอยู่ยั่งยืนแบบยั่งยืนจริงๆต่อให้คนรวยที่สุดในโลกนี้ก็มีความทุกข์ได้อยู่ดี คำว่ายั่งยืนพี่หมายถึงเงินไม่ได้ถึงอาชีพพี่หมายถึงข้างในน้อยมากๆคงมีคนหลายๆคนแหละอาจจะศาสนาอาจจะพระอาจจะอะไรที่เขาบอกว่าเขาแบบโอเคแนละ้วไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์แต่เราไม่ใช่ตรงนั้นเรากำลังพูดถึงเราที่ใช้ชีวิตและมีครอบครัวและเติบโตเราจะต้องเติมความสุขให้กับตัวเองก่อนแล้วก็คนรอบข้างที่เรารักสะโขบแคบมาที่ครอบครัวเพื่อนฝูงมาเป็นเลเวลเลเวล,เล,เวลแล้วยิ่งดีมันมนุษย์เป็ดอะ่ะที่บอกอะ่ะ ถ้าน้องตีความแค่เรื่องอาชีพกับความถนัดน้องจะเจออะไรหลายอย่างเต็มไปหมดเดี๋ยวมันก็ไปได้อืแต่ถ้าน้องเน่าง่ายๆแบบจิตใจน้องเน่าง่ายๆน้องจะไปไม่ได้ทุกทางไปไม่ไปไม่เป็นเลยหาทางออกอะไรก็ไม่ได้ถูกไหมก็เท่านั้นแหละอื สุดยอดโหสุดยอดจริงเหรอสุดยอด Thank you Thank you วันนี้ขอบคุณพี่เพลงมากมาค่ะสนุกมากได้แชร์ประสบการณ์เนาะเรื่องมนุษย์เป็ดตั้งแต่การทํางานรวมถึงแบบบทบาทของเป็นพ่อกับมนุษย์เป็ดนี่ทุกคนที่ได้ฟังน่าจะเก็บไม่มากก็น้อยเนาะกับเรื่องไม่รู้สิไม่รู้ตอบดีเปล่าด้วยไม่สนใจว่ามันดีหรือเปล่าก็สนใจว่าบคิดอย่างเงี้ยคนที่ฟังเนี่ยเข้าใจพี่สื่อสารหรือเปล่า วันนี้ขอบคุณพี่เบงมากค่ะแล้วก็ในตอนหน้านะคะแขกรับเชิญมนุษย์เป็ดคนต่อไปจะเป็นใครนะคะฝากติดตามได้ทุกช่องทางของ The Matter และ OKMD นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ OKMD และ The Matter เปลี่ยเป็ดให้เป็นเปิด